หรือสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ในการแสดงออกในทางสังคมนั้นเขาก็ยกสถาบันประเพณีหรือสถาบันโบราณเนี่ยเอาไว้ในที่สูงหรือที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวคนในสถาบันนั้นจะต้องวางตัวให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าเคารพนะไม่ว่าในเมืองไทยจะเล่นการเมืองอย่างไรให้สัมภาษณ์ใต้หลังไปอย่างไรว่าที่ไปในส่วนตัวนะไม่ใช่ในฐานะประธานกรรมธิการการต่างประเทศแต่เท่าที่ผมทราบมายุโรปโดยเฉพาะที่ ICC เองเขาก็ต้อนรับอย่างประธานกรรมธิการการต่างประเทศเหมือนกันก็ถือว่าเมื่อมีความยอมรับนับถือกับสภาผู้แทนราษฎรจนให้เป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สำคัญเป็นคณะกรรมการหลักเรียกว่า Standing Committee เนี่ยเขาก็ให้เกียรตินั้นได้เอาละครับดร.สุนัยจะได้รับเกียรติมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเองไม่ได้บอกว่ากรณีการไป ICC ของดร.สุนัยเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่ครับแต่ว่าการเยี่ยมเยือน ICC ครั้งล่าสุดโดยดร.สุนัยเนี่ยได้กลายเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและเมื่อวิเคราะห์ปัญหานั้นได้อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยจะกลับมาตอบคำถามของคุณวินัยศักดิ์ซึ่งได้ถามแทนใจของพี่น้องเป็นจำนวนมากได้ในเรื่อง ICC ผมเล่าเลยครับก่อนไปเนี่ยคุณสุนัยหรือว่าสสสุนัยได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทยท่านเป็นประธานคณะกรรมการการต่างประเทศก็ต้องถามเสมอราชการไทยก่อนนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีหน่วยงานในด้านนี้ที่มีชื่อว่ากรมสนธิสัญญาและกฎหมายปรากฏว่าเมื่อสอบถามไปแล้วเนี่ยก็จะรับคำตอบว่าการที่เราจะนำเอา ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศมาดำเนินคดีใดๆในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนอย่างทารุณโหดร้ายด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปี52อย่างวันสงกรานต์เลือด13เมษายนหรือว่าเหตุการณ์ในปีต่อมาคือในปี53ทั้งวันที่10เมษายนและวันที่19พฤษภาคมซึ่งมีพี่น้องเราตายไป91คนเป็นอย่างน้อยและยังมีคนที่เสียชีวิตโดยเราไม่รู้อีกมากหรือมีเหตุปริศนาอำพรางคดีต่างๆซึ่งเราก็รอเวลาแล้วรอการรวบรวมหลักฐานที่จะนำมาเชื่อมโยงกันว่าเป็นผู้เสียชีวิตทางการเมืองทั้งหมดการที่เราจะนำเอา ICC เข้ามาจัดการหรือเข้ามาสร้างความยุติธรรมให้กับเมืองไทยให้กับคนไทยได้มันมีประโยคสำคัญหนึ่งประโยคเท่านั้นที่น้องได้กรุณาระลึกถึงคำนี้ไว้กันนั่นก็คือเราจะต้องแถลงรับเขตอำนาจศาลเสียก่อนนั่นแปลว่าเราต้องยอมรับว่า ICC เขามีอำนาจถ้าเราไม่ยอมรับว่าเขามีอำนาจเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการไทยเนี่ยไม่ได้ยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆซึ่งก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปพูดกันทีหลังพูดง่ายๆว่าต้องยอมรับว่าเขามีอำนาจทีนี้ถามว่าขั้นตอนในการแถลงยอมรับหรือว่ารับเขตอำนาจศาล ICC เขาทำอย่างไรนี่แหละครับคือประเด็นที่ประธานกรรมธิการการต่างประเทศคือคุณสุนัยได้ปรึกษาไปที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็ปรากฏว่าทางนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1 2หรือว่ามาตรา12ในวงเล็บ3ก็เรียกกันว่ามาตรา 12.3 นะครับผู้ดีซึ่งผมขออนุญาตที่จะอ่านสั้นๆตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะแปลตามหลังแล้วก็ตีความไปเลยในมาตรา 12.3 ที่เขียนอย่างนี้If the acceptance of a state which is not a party to the statute is required under the program,
by declaration lodged with the registrar, accept the exercise of jurisdiction by the court with respect to the crime in question. The accepting state shall cooperate with the court without any delay or exception in accordance with Part 9. ผมจะไม่แปลอย่างนักกฎหมายนะครับเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายอาชีพเป็นเพียงนักกฎหมายสมัครเล่นที่ศึกษากฎหมายมาเพื่อต่อสู้ให้ประชาชนเหนียนมากเท่านั้นความหมายของมาตรา 12.3 หรือว่ามาตรา 12 วงเล็บ 3 ของพิธีสารโรมซึ่งเป็นที่มาของ ICC ระบุไว้ในคำนองที่ว่าประเทศผู้ต้องการให้ ICC เข้ามามีบทบาทในกิจการของตนจะต้องแถลงยอมรับ jurisdiction หรือว่าเขตอำนาจศาลเสียก่อนตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นประเด็นซึ่งมีการปรึกษาไปที่กระทรวงการต่างประเทศแต่เรื่องมันอย่างนี้เมื่อปรึกษาไปแล้วตัวบุคคลทางด้านกระทรวงการต่างประเทศผมทราบมาว่าเป็นรองอธิบดี1คนและเป็นผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนได้ร่วมกันตอบประธานกรรมธิการการต่างประเทศว่าประเทศไทยไม่สามารถจะทำตามมาตรา 12.3 ได้เพราะนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจกระทำการคนที่มีอำนาจกระทำการจะต้องเป็นประมุขแห่งรัฐเท่านั้นซึ่งหมายถึงกษัตริย์นี่คือคำตอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศแต่ก็บอกต่อมาอีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปให้การที่กรุงเทพด้วยตัวเองก็คงจะทำได้แต่ในทางปฏิบัติคงจะยากเพราะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการบริหารประเทศมาฟังแล้วก็งงไปแปลกตลกเพราะคำตอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีลักษณะที่ขัดแย้งในตัวเองหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐได้มี3คน1คือประมุขของประเทศในกรณีประเทศไทยก็คือกษัตริย์ไทย2ประมุขของรัฐบาลหรือหัวหน้ารัฐบาลซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีไทยและ3คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็แปลว่ายกเว้นกษัตริย์ไทยแล้วเนี่ยยังมีคนอีก2คนที่กระทำการแทนรัฐไทยได้ในหลักกฎหมายระหว่างประเทศนั่นคือคนชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคนชื่อสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลตกลงคำตอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนชักเยื่อกันด้านนึงก็บอกว่านายกไม่ได้มีอำนาจในการกระทำการแทนรัฐใดแต่อีกด้านนึงก็บอกว่าถ้านายกจะแถลงยอมรับอำนาจศาลแทนประเทศไทยต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพและไปแถลงการที่ ICC นู่นตกลงสิ่งแรกที่ต้องถามกลับก็คือมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจแต่เมื่อดร.สุนัยเดินทางไปถึง ICC แล้วเนี่ยก็ได้ทราบว่า ICC เองนั้นก็ยอมรับหลักการที่ว่าหัวหน้ารัฐบาลไทยสามารถจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยมาแถลงยอมรับเขตอำนาจศาล ICC ได้พูดง่ายๆแปลไทยเป็นไทยก็คือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปแถลงที่เฮกบอกฉันรับ ICC นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกระบวนการปฏิบัติตามพิธีสารรมในการหาความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยผมไม่แปลกใจหรอกครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับว่าคำตอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศจอกมาเป็นอย่างนั้นความจริงผมมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแต่จะขอเว้นไว้ตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราไประบุชื่อบุคคลเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กลงไปแต่ถ้าหยิบเอาเรื่องของสถาบันหรือองค์กรขึ้นมาเราจะมองเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้มันกลายเป็นว่าคณะกรรมการการต่างประเทศ
ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลแต่คำตอบที่ได้ก็แกว่งไปแกว่งมาชักเยอะไปชักเยอะมาจนต้องเดินทางไปจนถึง ICC แล้วไปถามเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไทยก็มาได้แถลงอำนาจศาลยอมรับอำนาจศาลเพราะนั้นคำตอบของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมก็ฟันธงตรงนี้แหละครับคือไม่ต้องการให้ไปรับอำนาจศาลเจตนามันเห็นได้ชัดตอบให้งงไปข้างหนึ่งในทางเทคนิคในใจคุณนึกดูถูกว่านักการเมืองหรือสสที่มาจากการเลือกตั้งจะไปรู้อะไรตัวเขาเองเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศมืออาชีพเขาย่อมจะรู้ดีกว่าตามแนวคิดของอภิชนาธิปไตยนั่นก็คือใครได้แบบที่เราเห็นในกรณีลิเบียหรือว่าอียิปต์หรือในอีกหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยคือรัฐบาลไทยภายใต้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีบินด่วนไปเลยแล้วไปแถลงรับที่ ICCแล้วจากนั้นก็กลับมาอย่างผู้มีใจยอมให้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาวางกรอบในการดำเนินการในการรวบรวมหลักฐานในการชี้มูลความผิดในการวินิจฉัยจนกระทั่งถึงการกำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดในรัฐนั้นผมต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ถูกตั้งขึ้นมาเพราะประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยสู้กับผู้มีอำนาจในรัฐนั้นๆไม่ได้ถ้าหากว่าสู้ได้ภายในรัฐมีเผด็จการปรากฏตัวเป้งขึ้นมาประชาชนไม่พอใจลุกขึ้นโค่นล้มจนสำเร็จอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งองค์การระหว่างประเทศอย่าว่าแต่ศาลอาญาระหว่างประเทศเลยครับองค์การสหประชาชาติก็ไม่ต้องไปพึ่งแต่ปัญหาคือประชาชนสู้เขาไม่ได้มีจำนวนมากกว่าก็จริงแต่ประชาชนไม่ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเหมือนฝ่ายเขาซึ่งจัดตั้งกันมาประชาชนต้องตีนถีบปากกัดทำมาหากินไม่มีใครมีเวลา24ชั่วโมงหรือเต็มเวลาในการมาคิดรักษาอำนาจของตนเองและในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจเป็นของประชาชนบ้างประชาชนมีจำนวนมากกว่าแต่เคลื่อนตัวได้ช้ากว่าและไม่เป็นระเบียบเท่าเขาผมเคยเล่าให้พี่น้องของเราหลายคนฟังว่าคนเป็นจำนวนพันคนเนี่ยยังสู้คน100คนที่จัดตั้งมาอย่างดีไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะอำนาจไม่เท่ากันนะครับแต่พันคนเนี่ยถ้าไม่ตกลงกันให้ดีเนี่ยมันเดินกันคนละทางแล้วก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอย่าว่าแต่พันคนเลยพี่น้องเห็นคนเล่นเกมเดินสามขาไหมครับเอาสองคนมาเดินกอดคอหรือกอดเอวกันนะเล่าขาซ้ายของคนหนึ่งกับขวาอีกคนหนึ่งมาผูกเข้าด้วยกันและพยายามจะเดินสามขาเนี่ยมันมากกว่าสองขาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเดินช้ากว่าเนื่องจากว่าการเดินสามขาเนี่ยคนสองคนต้องตกลงกันว่าจะก้าวเดินยังไงก่อนใครจะก้าวสั้นก้าวยาวใครจะก้าวเร็วก้าวช้าไอ้ความที่ไม่มีระเบียบตรงนี้เขาเรียกเป็นภาษาการเมืองว่าไม่ได้รับการจัดตั้งเมื่อไม่ได้รับการจัดตั้งแล้วมันก็ดึงกันไปดึงกันมาถ่วงรั้งแทนที่จะเป็นสนับสนุนเอาล่ะเล่าตรงนั้นเพื่อจะบอกเพียงแค่ว่าประชาชนมีจำนวนมากกว่าก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าประชาชนจะสู้กับผู้มีอำนาจซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยได้เหตุผลก็เพราะว่าเขากลุ่มกลไกอำนาจรัฐเขาจัดตั้งดีกว่าเขามีอำนาจและผลประโยชน์ในการที่จะตอบแทนสาวกและบริษัทบริวารของเขาให้มารับใช้อำนาจก็ดีกว่าจากความจริงตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้ประชาชนในบางประเทศหรือว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ว่าได้ต้องการจะพึ่งองค์การระหว่างประเทศเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทางการเมืองคนไทยในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปฟันธงตรงนี้ว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันมีอำนาจตามกฎหมายเต็มเปี่ยมที่จะมอบอำนาจให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศมาดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือจะทำหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ทำหรือไม่อยากจะทำโดยอ้างคำว่าปรองดองก็ต้องถามตัวเองว่าปรองดองแบบนั้นเนี่ยมันปรองดองไปสู่ชัยชนะหรือมันปรองดองไปสู่ความตายของประชาธิปไตย
ถ้าหากว่าปรองดองปัจจุบันนี้เนี่ยมีความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติกันและกันยอมรับในความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีในความเป็นชาวประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมกันมันก็ไม่มีใครต้องกลัวใครที่จะถูกดำเนินคดีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศถ้าหากคอยล็อบบี้ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังและบนล่างเพื่อไม่ให้ไปรับอำนาจศาลของ ICC หรือไปให้สัตยาบันต่อ ICC มันก็แปลว่ามีอะไรหมกเม็ดซ่อนเร้นอยู่แล้วฝ่ายประชาธิปไตยควรหรือที่จะไปช่วยเหลือเขาในการนั้นหน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยคือการจุดไฟให้สว่างว่าความชั่วร้ายของบ้านเมืองมันอยู่ตรงมุมไหนบ้างแม้กระทั่งบางที่ซึ่งมันเคยสว่างจ้ามากๆสว่างจนมองไม่เห็นเนี่ยเมื่อเอาไฟประชาชนเข้าไปจุดให้สว่างขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาหลายคนเคยคิดแบบนึงมาเป็น10ปีพอตาสว่างขึ้นมาก็คิดอีกด้านนึงได้แล้วก็ย้อนกลับไปเข้าใจในประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นปลอกๆไปเลยทีเดียวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเรื่องซึ่งเราต้องตั้งคำถามตัวเองให้ดีว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลให้สัตยาบันหรือแถลงยอมรับอำนาจศาลของ ICC เนี่ยรัฐบาลต้องพึงกระทำหรือไม่นี่คือคำถามที่ผมคิดว่าผมก็ถามตรงแล้วก็ตอบตรงแล้วถ้าจะพูดมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะข้ามเส้นไปสู่ความรู้สึกไม่ดีต่อกันได้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากไม่กลัวมือที่มองไม่เห็นสักอย่างถ้าหากไม่กลัวเสียงกระซิบที่มาทางโทรศัพท์มือถือบ้างใครส่งคนใช้หรือบริวารที่ไหนมาสื่อข่าวบ้างในทํานองว่าไม่อยากให้สัตยาบันเนี่ยรัฐบาลก็ให้สัตยาบันได้หมดแล้วครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบผมก็เลยอยากจะบอกพี่น้องหลายคนที่มีความเห็นในทางที่ว่าดร.สุนัยมาเนี่ยจะได้ผลไหมเนี่ยแล้วมาแล้วมันจะฟาวเปล่าหรือเปล่าจะเสียเปล่าหรือเปล่าผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าถึงแม้จะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการแต่การดำเนินการแบบนี้เนี่ยเป็นการชงเอาไว้ไม่ให้มันนอนก้นไม่ให้น้ำมันตกตะกอนจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาที่ว่างเปล่าหรือว่าหมดไปต่อหน้าการที่ไปหาเขาการที่ไปจุดประเด็นว่าประชาชนไม่ได้มีอำนาจในการสู้กับผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นการช่วยให้ ICC เขาเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็อาจจะขนขวายหาทางที่จะช่วยคนไทยให้หลุดพ้นจากคุกประเทศไทยนี้ซึ่งเป็นคุกที่มองไม่เห็นเป็นคุกที่ไม่มีซี่ลูกกรงแต่เป็นความรู้สึกว่าประเทศไทยมีเพดานจำกัดที่เรียกว่าเพดานแก้วเนี่ยครับลุกขึ้นไปแล้วหัวมันติดมันขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้เพราะมีใครบางคนที่เอาแก้วมาบังเอาไว้แต่ถ้าหากมองมาจากภายนอกก็นึกว่าไม่มีอะไรบังทำไมถึงไม่ลุกขึ้นยืนก็ไม่รู้ไอ้เราเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่ายืนไม่ได้ยืนก็หัวติดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า glass ceiling หรือเพดานแก้วคือพันธนาการที่มองไม่เห็นคือข้อจำกัดที่มองไม่เห็นนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความจริงของบรรยากาศปัจจุบันและผมอยากจะขอย้ำสิ่งที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าจะปรองดองเนี่ยทำให้ปรองดองมันตรงตามความหมายทางภาษาและศัพท์นะอย่าให้ปรองดองมันกลายเป็นว่าทำให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยก็ไปรับใช้ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้กันมาก็ที่จุดนี้แหละครับจู่ๆจะเลิกสู้หรือเป็นมวยล้มต้มคนดูไปเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องตามมโนธรรมและเจตสำนึกของความเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยครับผมได้อยากจะเรียนตอบยาวไว้หน่อยตอนต้นถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือมีอะไรอยากจะทราบเพิ่มเติมเนี่ยผมยินดีที่จะอธิบายครับเชิญครับครับขอบคุณคุณจักรภพครับผมรู้สึกว่าเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะว่าความสลับซับซ้อนหรือการทักขเยอไปมาจากกรณีศึกษาจากที่ส.ส.สุนัยมาที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเฮกล่าสุดนี่เราก็ได้ข่าวว่ามวลชนนะฮะอันนี้สื่อสารกันอ่านตามเว็บไซต์เนี่ยเขาก็อยากจะถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะประวิงเวลากันไปอีกเท่าไหร่
แล้วถ้าจะมาพูดปรองดองโดยไม่มาลงสัตยาบันเนี่ยมันจะไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้ชี้แจงว่ามันเป็นเครื่องมือของชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองที่ไม่สามารถที่จะสู้กับชนชั้นปกครองได้แล้วก็ต้องมาแสวงหาไอ้ตัวถ่วงดุลตัวนี้ก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศถ้าเราจะต่อสู้กันไปในทางสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีศาลอาญาระหว่างประเทศมาค้ำประกันสิทธิของเราเนี่ยเราก็จะถูกยิงล้มตายเหมือนเดิมในอนาคตข้างหน้านี่อยากจะถามอย่างนี้แหละครับว่าถ้าเรายื่นขาดกับคุณยิ่งลักษณ์เลยว่าถ้าไม่มาลงสัตยาบันเที่ยวหน้าเราจะบอยคอตพรรคเพื่อไทยจะรุนแรงไปไหมครับเรื่องนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพี่น้องประชาชนนะครับผมในฐานะที่อยู่ทางซีกนี้มาก่อนเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่พูดให้มันเปรี้ยงลงไปแต่ขอยืนยันได้ว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับอาจจะแรงกว่านั้นได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดพร่ำเพรื่อพูดตรงนี้แหละฝากผ่านคุณวินัยสันและรายการนี้ไปผมขอพูดอย่างนี้ว่าถ้าหากเราจะปรองดองกันโดยให้ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายประชาชนไปยอมรับอำนาจศาลไทยให้ศาลไทยตัดสินจำคุกใครก็ได้ในคดีการเมืองเอาคนไปจำคุกไว้ก่อนโดยไม่ยอมให้ประกันแล้วรอการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นเดือนเป็นปีก่อนที่จะตัดสินเขาเหมือนกรณีดาตอร์ปิโดเนี่ยถ้าจะให้เรายอมรับอำนาจศาลแบบนั้นว่าเป็นความยุติธรรมจริงคุณก็ต้องยอมรับศาลอาญาระหว่างประเทศคู่กันไปด้วยไม่อย่างนั้นอย่าปรองดองถ้าหากไม่มีอะไรเท่าเทียมกันอย่างนั้นเนี่ยมันปรองดองอยู่บนฐานของอะไรล่ะครับคนที่ปรองดองกันเนี่ยหมายความว่าต่างคนต่างโกรธกันมาต่างคนต่างขัดแย้งกันมาต่างคนต่างเจ็บกันมาแล้ววันนึงก็ปรารภกันในเสียงอ่อยๆว่าเรามันเลิกสู้กันดีกว่านะเรามันเลิกรบกันดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาทำกันก็คือต้องวางอาวุธอาวุธในที่นี้ก็คืออำนาจศาลของแต่ละฝ่ายปรากฏว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยดูเหมือนจะมีคนบอกว่าอย่าไปรับเลยศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งระหองระแหงผมก็ต้องถามกลับไปว่าอ้าวอำนาจศาลที่คุณถือไว้ในมือและประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตามอำนาจศาลนั้นเนี่ยคุณถือไว้ได้ยังไงล่ะคุณบอกให้ประชาชนอย่าไปถือ ICC แต่คุณกลับถืออำนาจศาลอีกอันกลับมาเข็นฆ่าประชาชนในทางกฎหมายได้อย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการปรองดองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสยบยอมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ตอบคำถามที่คุณวินัยสันได้ถามโดยตรงนะครับขออนุญาตว่าไม่เอ่ยคำนั้นแต่ว่าผมอยากจะชี้ประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการให้สัตยาบันหรือการแถลงยอมรับอำนาจศาล ICC เนี่ยมันเป็นการทำให้เดิมพันระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายอำมาตย์ศักดินาในเมืองไทยเนี่ยเท่ากันถ้าหากไม่มีความเท่ากันตรงนี้ก็อย่าเรียกว่าปรองดองครับอย่ามาด้านเรียกว่าปรองดองอยู่เลยใช้คำว่าสยบยอมหรือคำว่ากอดขาอ้อนวอนไปเลยก็แล้วกันเพราะเหตุการณ์มันจะเริ่มเป็นอย่างนั้นมากขึ้นที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เอาตามความมันในอารมณ์หรือว่าวัยรุ่นใจร้อนนะครับอายุก็ผ่านมาจากวัยรุ่นเยอะแล้วเพียงแต่อยากจะเรียนว่าประชาชนถูกฆ่าตายกลางถนนและมีหนำซ้ำยังมีคนมาพูดในทางที่ว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองยิงกันเองพูดหยามน้ำใจกันแบบนั้นแล้วจู่ๆจะมาบอกว่าอำนาจเดียวที่เขาอาจจะพึ่งพาแล้วมาช่วยเหลือเขาได้คือ ICC ตอนนี้เขาไม่ควรจะไปพึ่งหรอกกลับมาพึ่งระบบในเมืองไทยดีกว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกไล่ฆ่าจากฆาตกรฆาตกรวิ่งเอาปืนไล่ยิงเราเอามีดไล่ฟันเราอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราไปหยุดที่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกว่าจะทำไงล่ะเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ไปเอาคนจริงของหมู่บ้านนั้นคนดีมีวิชามาปราบไอ้ฆาตกรคนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกว่าอย่าข้ามไปเลยกลับไปคืนดีกับฆาตกรเขาเถอะเดี๋ยวฆาตกรเขาจะให้ความเป็นธรรมเองนี่มันเหมือนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่มีความรู้โดยเฉพาะพี่น้องในยุโรปผมคิดว่าวันนี้เข้าใจในความสำคัญของ ICC เป็นอย่างยิ่งมีสิทธิ์เรียกร้องต้องการได้เต็มที่ครับแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่ประเทศอย่างลิเบียเนี่ยซึ่งไม่ได้ให้สัตยาบันกับ ICC ICC ยังเข้าไปได้เลยครับก็เนี่ยมาตรา 12.3 นี่แหละเข้าไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปช่วยให้คนลิเบียเนี่ยถูกฆ่าโดยรัฐบาลเก่าก็คือภายใต้อดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดกัดดาฟีน้อยลงไปในตอนนั้นอย่าลืมนะครับว่าลิเบียไม่ต่างจากประเทศไทยนะกัดดาฟีก่อนที่จะโดนรุมประชาทันตายเนี่ยรู้ว่าตายโดยเหตุอะไรซึ่งก็ยังอำพรางกันอยู่เนี่ยเป็นเทพเจ้าของลิเบียนะครับไปไหนก็เห็นแต่รูปกัดดาฟีไปไหนก็ได้ยินแต่ชื่อกัดดาฟีสนามกีฬากัดดาฟีโรงเรียนกัดดาฟีสระว่ายน้ำกัดดาฟีสถานสงเคราะห์คนชรากัดดาฟีกัดดาฟีทั้งนั้นสรรเสริญกัดดาฟีกันทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอน3เวลาหลังอาหารและก่อนนอนแล้ววันนี้เป็นยังไงกัดดาฟีก็กลายเป็นอดีตผู้นำและเป็นอดีตมนุษย์ไปแล้วพระตายไปแล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะยินดีเมื่อมีการใช้ความรุนแรงหรือความตายเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่จะบอกว่าประเทศอย่างลิเบียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเมืองไทยมีผู้นำที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยเกิดมาก็เห็นแล้วจะไปดำเนินการอะไรกันแค่คิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วแต่เมื่อประชาชนชาวลิเบียเขาลุกขึ้นมาสู้แน่นอนแล้วครับมีมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเพราะอยากได้น้ำมันของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความมัวหมองปนอยู่ละแต่ว่าเจตนาของคนลิเบียจริงๆนะบริสุทธิ์มากที่อยากจะสู้ให้พ้นจากอำนาจเผด็จการแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ระหว่างนั้นผู้นำลิเบียพ้นทะเลหรือว่าพลัดถิ่นเนี่ยก็ดำเนินการจนกระทั่ง ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถจะเข้ามาวางกรอบเกี่ยวกับเรื่องของลิเบียได้ฝรั่งเศสเยอรมันจะได้เข้ามาได้แล้วที่น่าสนใจก็คือพอ ICC เข้ามาวางกรอบเนี่ยคนที่ชอบมีบทบาทไปทั่วโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทไม่ได้นะครับกลายเป็นฝรั่งเศสกับเยอรมันเป็นพระเอกไปเพราะอะไรครับที่สหรัฐเข้าไม่ได้เพราะสหรัฐก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับ ICC ไม่เอาเหมือนกันสหรัฐเขาพูดตรงเลยที่เขาไม่รับสัตยาบัน ICC เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นมหาอำนาจของโลกเขาเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นเดินแล้วจู่ๆเขาจะไปยอมรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศให้ผู้นำของเขาได้มีสิทธิ์จะกลายเป็นนักโทษเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากกระทำความผิดตามพิธีศาลโรมหรือเขาก็พูดภาษานักเลงเหมือนกันล่ะฟังแล้วมันไม่เข้าหูล่ะแต่เขาก็ยังพูดตรงซึ่งผิดกับเมืองไทยนั่งอมพนมอยู่นั่นน่ะนั่งหน้าด้านอยู่นั่นน่ะไม่ยอมบอกว่าเหตุผลจริงๆที่ไม่รับสัตยาบันหรือไม่ให้สัตยาบันมาก่อนนั่นคืออะไรคือกลัวว่าจะมีการเอาผิดถึงระดับสูงในเมืองไทยใช่ไหมกลัวจะเห็นว่าบุคคลสำคัญในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะระดับสูงขนาดไหนก็ตามจะถูกจับกุมตัวและกลายเป็นนักโทษของศาลอาญาระหว่างประเทศใช่ไหมถึงได้ไม่รับสัตยาบันเพราะกลัวว่าเหตุการณ์มันจะย้อนหลังกลับไปมันไม่ใช่เฉพาะปี5253นะครับมันย้อนกลับไปถึงโน่น14ตุลาคม16นะ6ตุลาคม19นะ17 18 19 20พฤษภา35นะนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนเพราะมันพูดไม่ได้ก็ต้องพูดกระซิบกันไปกระซิบกันมาใส่รหัสกันไปใส่รหัสกันมาแต่ความจริงก็มีอยู่เท่านี้นั่นก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความโบราณในตัวสูงเศรษฐกิจพัฒนาไปถึงไหนถึงไหนแล้วความทันสมัยของประเทศก็ไม่น้อยหน้าใครแต่สัจธรรมทางการเมืองเนี่ยยังเก่าสุดกู
เหมือนยังอยู่ในศตวรรษที่18ยังไม่ยอมรับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศผมเองอยากจะเติมตรงนี้นิดเดียวนะครับว่าจากกรณีลิเบียที่ผมยกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้ชัดเจนว่า ICC เนี่ยณวันนี้นะครับอนาคตเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะณวันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่พึ่งพาได้สามารถจะใช้กลไกทางกฎหมายและความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้านทานอำนาจที่เหนือกว่าของมหาอำนาจของโลกได้ก็สหรัฐอเมริกายังไม่กล้าหยิบแย้มกับ ICC เลย ICC ถึงเข้าไปจัดระเบียบประเทศต่างๆได้โดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยแผ่ที่คนตามเข้ามาได้น้อยที่สุดนี่แหละครับคือเรื่อง ICC ผมถึงได้เรียนตอนต้นแล้วว่าตอบกันประโยคเดียว2นาทีก็จบแล้วจริงๆแต่ถ้าหากอธิบายกันให้เข้าใจถึงสารัตถะเข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเมืองไทยของเราเนี่ยเราบอกเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นเมืองคนใจดีเป็นเมืองที่ไม่ว่าอะไรก็ผาสุกจะมีอะไรขัดแย้งขึ้นมาก็ไปจบลงโอ้ยมีคนเข้ามาตัดสินเป็นกรรมการกลางเมืองไทยนี่มันดีเหลือเกินไม่เหมือนใครในโลกใบนี้แต่สุดท้ายลงไปเปิดไอ้ผ้าที่คลุมไว้ดูสิครับเราจะพบว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีความรุนแรงทางการเมืองเหมือนหลายประเทศในโลกนี้ไม่เหมือนรวันดาไม่เหมือนโซมาเลียไม่เหมือนอิหร่านไม่เหมือนอิรักไม่เหมือนซีเรียหรืออื่นๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเอาแค่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการสังหารทางการเมืองหลายต่อหลายกรณีมีการสังหาร4อดีตรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นผู้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475มีการฆ่าบุคคลสำคัญอย่างดร.ทวีตเวทิกุลซึ่งเป็นคุณพ่อของดร.ปรัชญาทวีตเวทิกุลเดี๋ยวนี้รู้สึกจะชื่อสุเสรีตเวทิกุลมีการฆ่าส.ส.อย่างขุนพลภูพานเตียงสิริขันมีการฆ่าผู้นำคอมมิวนิสต์อย่างครูครองจันดาวงมีการสังหารนักศึกษาผู้นำกรรมกรผู้นำชาวไร่ชาวนาอีกไม่รู้จักเท่าไหร่เลขาธิการพรรคสังคมนิยมประเทศไทยก็ยังถูกยิงตายนักศึกษาไปแจกใบปลิวต่อต้านรัฐบาลถนอมในครั้งนั้นก็โดนจับแขวนคอตายมีการจัดตั้งกลุ่มฝ่ายขวาในยุคนั้นก็คือประมาณปี171819จนถึง20อย่างกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลลูกเสือชาวบ้านทสปช.เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็มีการสังหารทางการเมืองมีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองอีกไม่รู้จักเท่าไหร่ของเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีใบเสร็จว่าเขารายงานขึ้นตรงต่อใครแต่มันมีคนไม่กี่คนหรอกครับที่จะโยงความรุนแรงเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ทั้งหมดเหลือกี่คนล่ะที่เป็นปัจจัยร่วมของเหตุการณ์รุนแรงต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดในเมืองไทยเอาเฉพาะในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยผมพูดมายืดยาวเนี่ยจรนัยมาเยอะเพื่อจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจะรวบรวมและนำเสนอต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้หมดลิงก์อธิบายตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งกลับมาเป็นคำตอบที่อธิบายในตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่กล้ารับอำนาจศาล ICC หรือไม่กล้าให้สัตยาบันต่อ ICC ประเทศไทยเนี่ยรับหลักการแล้วนะครับ ICC เนี่ยคือรับวิธีศาลโรมแต่พอตอนที่จะปฏิบัติให้เป็นจริงคือภาคขยานุวัตคือบังคับใช้เนี่ยเรากลับไปเกิดอาการเป็นใบ้ในตอนนั้นรับหลักการแต่ไม่รับแผนปฏิบัติเหมือนกับคนบอกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้แล้วแต่ไม่ไปเซ็นสัญญาสักทีอำนาจตามกฎหมายมันก็ไม่เกินนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะได้เล่าเพิ่มเติมไปเชิญครับครับคือขอบคุณท่านจักรภพเมื่อกี้พูดรายละเอียดเนี่ยมันเป็นข้อ12วงเล็บ3ตามข้อ
ข้อมาตรา12วงเล็บ3ที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปเซ็นได้เลยแต่ทีนี้ขอถามมันมีอีกอันหนึ่งที่เราว่า ratify ที่ว่าเราจะต้องไปผ่านรัฐสภาหรือไม่ก่อนคือการมาให้สัตยาบันเนี่ยถ้าจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศมามันจะต้องไปขอผ่านสภาแล้วมันจะไปติดไอ้มาตรา190ที่พูดว่าเป็นพระราชอำนาจในการไปเซ็นสัญญาผูกพันระหว่างประเทศจะต้องผ่านรัฐสภาตรงนี้เราตีความว่ามันจะต้องประชุมทั้งสภาล่างสภาสูงพรรคเพื่อไทยจะกลัวหรือเปล่าว่าจะชนะหรืออาจจะสูสีหรืออาจจะแบบปุดบิดเต็มทีถ้าหากว่าเสียงของวุฒิสมาชิกเนี่ยยังไม่ดีอันนี้เราพูดกันถึงว่าถ้าเราจะรัตติฟายคือมาให้สัตยาบันเนี่ยคือไม่ใช่มาตรา12วงเล็บ3คือมาตามวิธีการที่ว่าผ่านการประชุมรัฐสภามาคือรัฐสภาจะต้องเห็นด้วยประเด็นนี้มันจะดีกว่าหรือมันจะมีความเสี่ยงดีหรือไม่ดียังไงแล้วก็ตรงนี้พูดกันไม่เข้าใจตรงที่ว่าเมื่อเรามาให้สัตยาบันแล้วจะไม่มีผลที่จะเอาคดีย้อนหลังจะต้องรอไปอีก60วันหลังจากที่ให้สัตยาบันอันนี้ทางนิติราษฎร์ก็อธิบายออกมาซึ่งเราก็ยังตีความพอดีก็ไม่ทันได้ถามกับพวกที่เขาไปอันนี้ไม่ทราบว่าทางคุณจักรภพจะพอช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับผมให้ความเห็นได้ครับคืออย่างนี้เราแยกเป็นลำดับไปก่อนนะครับอันดับแรกคือมันมีสองคำคำแรกคือการแถลงรับเขตอำนาจศาลและคำที่สองคือการให้สัตยาบันนะครับสองคำนี้เป็นคนละขั้นตอนกันที่พูดถึงมาตรา 12.3 หรือ12วงเล็บ3ของพิธีศาลโรมเนี่ยคือการหาวิธีการลัดหรือหาทางลัดที่จะทำให้ ICC เข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องให้สัตยาบันนะครับส่วนถ้าต้องการจะให้ผลผูกพันประเทศไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์เราก็ต้องให้สัตยาบันก็มาถึงจุดที่คุณวินัยสันได้ถามแล้วว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเสียงข้างมากหรือเปล่ามันมีทั้งสภาบนสภาล่างผมก็ตอบอย่างนี้ครับว่าการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อเข้าที่ประชุมรัฐสภาผมถือว่าเป็นเจตจำนงทางการเมืองรัฐบาลเนี่ยสามารถจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาได้ถ้าหากว่ารัฐบาลให้การศึกษาให้ความรู้กับคนจนคนทั้งประเทศเนี่ยให้ความยอมรับกับแนวคิดในเรื่องนี้ว่าควรจะต้องให้สัตยาบันและปรากฏว่าซากเดนศักดินาที่ไหนเนี่ยมาร่วมกันยกมือต่อต้านตรงนี้เราก็จะได้รู้กันครับว่าเมืองไทยนี้เนี่ยใครมันพวกใครถ้ามัวแต่กลัวกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้หรอกใครเป็นพวกใครแล้วไม่ต้องให้ลงคะแนนลับนะครับให้ลงกันเปิดเผยถ่ายทอดทีวีและวิทยุและเว็บกันนี่แหละให้รู้แล้วว่าใครรับใครไม่รับถึงแม้วันนี้ประชาชนจะแพ้วันหน้าก็เอาชนะใหม่ได้มันไม่ได้มีความจารึกไปตรงไหนว่าถ้าหากตกไปแล้วจะเอากลับคืนสู่สภาอีกไม่ได้ก็โหมกันใหม่สู้กันใหม่เหมือนกับการสู้ในยุโรปเนี่ยนโยบายสำคัญสำคัญกฎหมายสำคัญสำคัญหลายฉบับเขาก็สู้กันหลายยกนะครับแล้วก็ชักเยอะเดี๋ยวทางนี้ชนะเดี๋ยวก็ทางนี้ชนะคนละ5ปีบ้าง10ปีบ้างไม่มีปัญหานี่เราสู้ได้และที่สำคัญก็คือผมว่านักกฎหมายฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องสู้เหมือนกันว่าการให้สัตยาบันเนี่ยถือเป็นการทำสนธิสัญญาใหม่หรือเปล่าก็ศาลอาญาระหว่างประเทศไทยรับหลักการไปแล้วอ่ะไอ้ตอนรับหลักการนั่นแหละครับที่ต้องเป็นรัฐสภาคือ2สภาร่วมกันประชุมแต่คราวนี้เป็นการลงนามในเอกสารที่เหมือนกับเป็นแผนปฏิบัติการไอ้หลักการรับไปนานแล้ว10ปีมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะต้องไปขออนุมัติจากที่ประชุมร่วมอีกหรือเปล่าแต่เรื่องนี้อย่าไปเสียเวลาเถียงตามกฎหมายเลยครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเขากลัวเนี่ยเขาก็หาทางตีความด้านๆจนกระทั่งให้เป็นสนธิสัญญาไปได้อีกแล้วถ้าเกิดรัฐบาลถลายถลือ
ในการไปเซ็นโดยที่อ้างว่าอ้าวก็รับหลักการไปแล้วตอนนั้นตอนนี้ไม่ต้องถามสภาร่วมแล้วเขาก็อาจจะยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเป็นโมฆะไปเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นพวกใครรัฐบาลก็อาจจะกลัวอยู่ดีเอาละสรุปครับในสภาพการเมืองปัจจุบันเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ไปแถลงรับอำนาจศาลที่เฮกเกอร์ยังไม่ต้องไปเรื่องการให้สัตยาบันเอาตรงนี้ก่อนเลยครับแล้วเราก็จะได้ ICC เข้ามาช่วยเราคล้ายๆกับกรณีลิเบียครับครับอันนั้นคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ใช่ไหมครับในเงื่อนไขขนาดนี้ครับดีที่สุดคือให้สัตยาบันครับคุณไม่ได้สั่งแต่ว่าการเดินไปสู่ขั้นนั้นมันมีความเสี่ยงทางการเมืองครับแล้วก็ย้อนกลับมาหาวิธีแรกซึ่งอาจจะดีน้อยกว่าแต่ว่าเป็นไปได้มากกว่าครับครับอันนี้หมายความว่าให้คุณยิ่งลักษณ์บินมาเลยครับคือมันคือการกดดันหลายกลุ่มหลายคนหลายที่นะฮะโดยเฉพาะจากยุโรปเนี่ยที่ผมสดับแล้วฟังดูว่าเรื่องนี้จะหยุดไม่ได้เพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเมื่อเราเรียกคนมาชุมนุมเขาต้องการคำตอบจากรัฐบาลในเชิงที่ว่าช่วยกันกดดันหน่อยอย่างวันที่19เนี่ยก็จะแห่กันไปที่สำนักนายกสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยมาลงสัญญา ICC เสียอะไรมันก็จะเป็นการเริ่มต้นทีนี้ว่าผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ต้องเร่งคือปัญหานี้ไม่สามารถที่ว่าจะปล่อยออกไปได้ยืดเยื้อยาวนานแล้วผมมองว่าโอกาสที่ว่าถ้ารัฐบาลทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าในเชิงที่ว่าสันติวิธีเนี่ยผมก็ยังมองเห็นว่ายังเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลทำตามเสียงเรียกร้องของประชาชนแต่ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันจะไม่เข้าวิธีสันติในอนาคตนะครับเพราะผมมองว่าทางตันเนี่ยมันถึงแล้วเหมือนกันเราเคยพลาดบทหนึ่งแล้วเมื่อปี50คำว่าเรานี่คือฝ่ายเราเองผมก็มีส่วนอยู่ด้วยนะครับจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราชนะการเลือกตั้งในวันที่23ธันวาคมปี50แล้วก็จับตั้งรัฐบาลสมัครสุนทรเวชขึ้นมายังอยู่ในบรรยากาศคมช.เลยผมก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่กับนายกสมัครผมต้องขออนุญาตตรงนี้ครับที่พูดในความเคารพท่านนายกสมัครมากท่านเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากแต่ต้องขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าจำได้ไหมว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกเนี่ยท่านประกาศเลยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำในปีสุดท้ายของรัฐบาลนั่นแปลว่ารัฐบาลอยู่4ปีท่านจะไปแก้ไขในปีที่4เพราะอะไรครับท่านต้องการส่งสัญญาณไปถึงผู้มีอำนาจในเมืองไทยว่าไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่แก้รัฐธรรมนูญขอให้อยู่ให้สบายไปเถอะก็คือคิดแบบรองดองนี่ครับสุดท้ายยังไงต้องทยอยกันลาออกไปเรื่อยผมลาออกก่อนตามที่คุณนพดลปัทมะและสุดท้ายนายกสมัครก็โดนปลดทั้งคณะด้วยข้อหาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปออกรายการทีวีและไปเป็นลูกจ้างเอกชนรายการจินไปบนไปสุดท้ายเขาก็เอาจนตายอยู่ดีเพราะนั้นจุดที่เราพลาดไปแล้วเมื่อปี50กับ51ก็คือเราเสนอจุดยืนที่เป็นการปรองดองไปแล้วแล้วเขาปรองดองกลับมาไหมไม่ละครับเขายิงสวนกลับมาด้วยลูกปืนเลยตายเลยรุกคาดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปี54ต่อกับปี55แล้วนะมัน5ปีแล้วนะคนเราเนี่ยกระทำความผิดได้ไม่เป็นไรเพราะคนทำงานก็ย่อมจะมีความผิดได้บ้างแล้วคนทำอะไรผิดก็แปลว่าทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแต่ก็ต้องพูดต่อไปเป็นประโยค2ว่าแต่วินยูชนก็ไม่ควรจะผิดซ้ำที่เดิมเพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเอาไว้ว่าควรทำและไม่ควรจะเอาหน้ากากรองดองเนี่ยมาใส่จนกระทั่งเหมือนแว่นของม้าแข่งจนมองไม่เห็นด้านข้างเลยว่าจะทำอะไรต่างๆบ้างทีนี้มีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณวินัยสันครับที่ท่านบอกว่าถ้ายิ่งเนิ่นช้าไปมันจะยิ่งมีปัญหาแล้วโอกาสที่ประเทศจะเกิดการ
ผชิญหน้ากันกลายเป็นศึกสงครามใหญ่นี่มันก็มีได้สูงรัฐบาลต้องเรียกทำอะไรซะในช่วงนี้ผมจะยกตัวอย่างเสริมเลยนี่ไม่ต้องอะไรครับเอาแล้วคุณสุนาจุลพงศธรเนี่ยเห็นว่าไปในนามส่วนตัวไปพบกับประธาน ICC และไปยื่นจดหมายเนี่ยทางเมืองไทยเอาแล้วสิริโชคโสภาสสประชาธิปัตย์เอาคลิปออกมาแสดงเลยว่าคุณสุนัยมีพฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะแจ้งความดำเนินคดีสิริโชคนี่ก็คือคนที่ดำเนินการกับผมในตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปแจ้งความตัวเขาไม่ได้ไปแจ้งความแต่เขาเป็นคนจุดพลุขึ้นมาแล้วก็มีคนอื่นไปแจ้งความซึ่งตอนหลังก็หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ระหว่างคนเหล่านี้แต่อย่าไปเอ่ยชื่อสิริโชคอย่าไปเอ่ยชื่ออภิเศกหรือใครเลยครับเอ่ยคำเดียวก็พอประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะหน้าไหนทั้งนั้นน่ะร่างนี้ดับสลายไปแล้วก็มีร่างใหม่ขึ้นมาแทนเพราะจิตมันจิตเดิมคือจิตประชาธิปัตย์มันเปลี่ยนแค่หน้าคนไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นบทบาทเป็นบริวารของใครมันก็เล่นบทบาทเป็นบริวารอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเนิ่นช้าไปเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านพูดว่าคนที่กล้าจะดำเนินการเรื่องนี้ก็จะโดนสอยไปทีละคนสองคนจะร่วงไปทีละคนสองคนจนสุดท้ายก็ไม่เหลือคนกล้าที่ดำเนินการและผลลัพธ์ก็คือรู้วิธีดำเนินการอยู่แต่ไม่มีหน้าไหนเข้ามาเพราะกลัวตัวเองจะได้รับผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือใครก็ตามที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสองท่านนี้ได้หรือใครก็ตามที่มองเห็นอนาคตของบ้านเมืองแบบที่เรามองเห็นกันอยู่นี้เนี่ยก็จงแนะนำให้ใช้อำนาจรัฐในทางที่เหมาะสมเพราะวันนี้เรามาถึงปากเหวนะครับปากเหวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อนาคตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะขอประทานโทษอนาคตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้สำคัญเท่ากับอนาคตของประเทศนะแต่ความหมายของมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าความอยู่รอดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายของความอยู่รอดของประเทศด้วยอย่างนี้คุ้มอย่างนี้มีศักดิ์ศรีและที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าช่วยพดุงรักษาสิทธิเสรีภาพและเกียรติยศของเขาอย่างเต็มที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับที่เราจะปั้นหน้าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เราจะมาช่วยกำจัดกวาดล้างฝ่ายเราเองเพื่อจะเอาใจฝ่ายตรงข้ามมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะลุกขึ้นมาพูดว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านแล้วนะแต่เป็นประชาชนทั่วไปเขาจะพูดแล้วนิสัยคนไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบเผชิญหน้ากันเท่าไหร่นะครับแล้วไม่ชอบบูลล้างผลาญไม่ชอบไอ้เรื่องเลือดตกยางออกเนี่ยไม่ชอบแต่ถ้าหากว่ามันกดดันกันถึงที่สุดเนี่ยคนไทยก็ลุกก่อนใครเลยนะตรงนี้แหละครับที่เราต่างกับคนหลายชนชาติพูดง่ายๆก็คืออย่าสร้างเงื่อนไขเนี่ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนเขารู้สึกว่าไม่มีทางอื่นที่ต้องทำอย่างนี้ผมเองยังสะดุดีกลุ่มอย่างนิติราษฎร์นะครับคนที่แสดงความเห็นอิสระอีกหลายต่อหลายท่านอาจารย์สมศักดิ์เหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่พยายามจะหาทางออกให้ประเทศก็ยังดีครับที่ฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยยังไม่ได้ไปไล่ล่าทำร้ายบุคคลเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาอาจารย์สมศักดิ์นั้นท่านโดนไปแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าไปทำมากกว่านั้นไม่ใช่เพราะเขามีมโนธรรมนะครับที่เขาไม่ทำเขานึกว่าอาจารย์เหล่านี้ไม่มีมวลชนเขานึกว่าทำอะไรก็ไม่ได้สอนไปอย่างนั้นบอกไปอย่างนั้นแต่ก็หารู้ไม่ว่าพลังทางความคิดนี่มันเหนือกว่าพลังอื่นใดอาจารย์เหล่านั้นท่านไม่ต้องไปทำเองหรอกครับท่านแค่ให้ความรู้กับคนเนี่ยแล้วคนอื่นเขาคิดทำกันเองเพราะสังคมมันมีพลังอยู่มันมีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าพลวัตอยู่เอาละครับพูดไปเดี๋ยวก็จะยาวไปเอาเป็นว่า
ผมก็มีความเห็นอย่างนี้ถ้าพูดไปมันก็ใช้คำพูดอื่นแต่ว่าความหมายก็เดิมอย่างนี้แหละว่าถ้าผมมีอำนาจชี้นำรัฐบาลได้เนี่ยรัฐบาลต้องไปแถลงรับเขียนอำนาจศาลด้วย ICC แล้วก็ปรึกษาเขาในทางการเมืองว่าจะเข้ามายังไงได้ถ้าเขาถามว่าทำไมต้องมากระซิบกระซาบกันอย่างนั้นทำไมไม่ให้สัตยาบันกันมาตรงๆตรงๆเราก็บอกเลยว่าเราเป็นรัฐบาลก็จริงแต่เราไม่ได้มีอำนาจรัฐ 100% ในมือมันมีรัฐบาลตัวจริงคอยอยู่ข้างหลังแล้วก็พยายามจะฆ่าประหารเราอยู่แต่ใช้คำพูดนั้นว่าปรองดองเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าสื่อสารกับโลกได้ก็แม้แต่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วไงครับสหรัฐเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเขายึดอยู่กับผู้นำไทยนะครับผู้มีอำนาจไทยเป็นอย่างมากเพราะเขาถือว่าช่วยเขาปราบคอมมิวนิสต์ได้ตอนนั้นเขากลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยมากกว่ากลัวเผด็จการเขาก็มายึดกับเผด็จการไทยเพื่อจะเอาชนะคอมมิวนิสต์แต่เวลาผ่านมาจนบัดนี้แล้วเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าชักจะเหลิงมากไปแล้วเขายังให้ความเห็นเลยครับขนาดพวกเก่ากันนะก็ยังอุตส่าห์ให้ความเห็นว่าตอนนี้การบังคับใช้มาตรา112เนี่ยมันแรงเกินเท่านั้นแหละพวกเราก็รวมหัวกันไปโจมตี Facebook ของสถานทูตสหรัฐในเมืองไทยจนกระทั่งมีปัญหาและเหตุผลที่ใช้อ้างก็เป็นเหตุผลโบราณสอนกันมาเหมือนหุ่นยนต์เหมือนซอมบี้พูดกันประเทศไทยไม่เหมือนใครเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์คุณไม่มีสถาบันคุณไม่เข้าใจพูดอยู่แค่นั้นพูดเหมือนต้องอาขยานอยู่มันโดยที่ไม่เอาเหตุผลใหม่ๆและเหตุการณ์ใหม่ๆในโลกเนี่ยไปประยุกต์ดูว่าเรายังสามารถหลับหูหลับตาพูดแบบท่องอาขยานเหล่านั้นได้หรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผาสุกมากนะครับในอดีตแล้วระบบการเมืองของไทยไม่ได้วิเศษหรอกแต่มันก็อยู่ได้แต่ต้องถามว่าวันนี้ที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะใครจะไปโทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบอกคุณทักษิณเนี่ยเป็นต้นเหตุเอาก็ประชาชนเลือกเขามาแล้วคุณเป็นใครและประชาชนไม่ได้เลือกอ่ะแล้วจะมาวางกฎเกณฑ์บอกว่าคนนี้เป็นตัวปัญหาต้องไปไม่งั้นฉันไม่ยอมอ้าวตกลงจะมาด้านเรียกประเทศไทยว่าประชาธิปไตยอยู่ทำไมเนี่ยตรงนี้แหละครับไอ้ความลักลั่นตรงนี้ไอ้ความไม่จริงตรงนี้มันเริ่มแสดงตัวเองเห็นชัดแล้วยิ่งดีตอนนี้มีคดี112คดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากๆเนี่ยโลกรู้เลยครับตอนนี้ผู้อำนวยการเว็บประชาไทยที่โดนคราวนั้นเนี่ยคุณจิรนุชก็โดนเพราะว่าไปลบถ้อยคำโพสต์ออกไม่ทันตัวเองไม่ได้โพสต์เองเลยนะแต่เป็นผู้อำนวยการเว็บไม่ได้เป็นเว็บมาสเตอร์เลยนะนั่งบริหารอยู่ข้างบนแล้วก็มีเว็บมาสเตอร์ก็อีกที่เป็นลูกน้องของคุณจิรนุชตัวเองก็ยังโดนเลยแค่ก็หาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในพระราชบัญญัติของเธอจะเอาผิดเขาให้ได้เนี่ยครับไม่ว่าคำสั่งที่ให้ดำเนินการกับคดี112หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มันมาจากใครก็ตามบางคนพยายามจะอ้างว่าโอ้ยคนที่เราไปวิจารณ์เนี่ยเขาสั่งไม่ได้แล้วคนอื่นเป็นคนทำในเมื่อหมดความสามารถในการสั่งแล้วคนอื่นทำกันแล้วแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในระบอบเดิมหรือสิตอนนี้ตกลงจะเอายังไงเอาสักทางนึงยังมีอำนาจควบคุมอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมาจากศูนย์กลางตรงนี้จะเอาดีทั้งสองข้างไม่ได้พอจะเอาเรื่องมาบอกว่าไม่อยู่ในสภาพแต่พอบอกว่าแล้วประเทศจะอยู่ยังไงบอกโอ้ยยังเป็นศูนย์รวมอยู่อ่ะเจ้าไงพูดเอาแต่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะเรียนพี่น้องที่เคารพครับผ่านเว็บนี้นะครับว่าพี่น้องตั้งจิตไว้เลยครับว่างานนี้ประชาชนต้องรวมตัวกันแล้วใช้ความรู้ในการสู้งานนี้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของความรุนแรงหรือไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของการระดมมวลชนมาอยู่ที่หน้าเวทีให้ได้สัก
กี่แสนกี่ล้านกี่แสนกี่ล้านเขาก็ยิงปืนใส่อย่างที่เห็นมาแล้วไม่มีการชุมนุมในประวัติศาสตร์ชาติไทยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการชุมนุมคนเสื้อแดงแล้วต่อเนื่องหลายปีด้วยแต่เสร็จแล้วเขาก็โยนระเบิดใส่ได้เขาก็เอาปืนยิงเข้ามาได้เขาก็เอาอาวุธสงครามเข้ามาบดขยี้ได้แล้วคราวหน้าจะนัดประชุมกี่คนที่เขาจะไม่ยิงเพราะฉะนั้นการต่อสู้จากนี้ไปเนี่ยต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต้องต่อสู้ด้วยความรู้ต้องต่อสู้โดยเครือข่ายสากลไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชิญเอาชาวต่างประเทศมาเป็นเจ้าเหนือประเทศไทยไม่ใช่แต่เอากฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นค่านิยมสากลเนี่ย universal values เข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการชนช้างกับค่านิยมภายในซึ่งพยายามจะกดขี่ด้วยรอยยิ้มเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง ICC เพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งทำไม่ได้คือเราพูดอย่างนี้ทำได้เท่านั้นแหละครับเพียงแต่จะกล้าทำไหมผมเองไม่เคยเป็นผมเคยขอไปว่าครั้งหนึ่งผมไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วช่วงหนึ่งสั้นๆผมก็บอกท่านได้เลยครับว่าปากกาอยู่กับมือนะถ้าจะเซ็นก็เซ็นถ้าจะทำก็ทำแต่มันอยู่ที่ว่ากล้ารับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเซ็นหรือไม่ทั้งนั้นแหละครับเราอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้กันเราก็รู้ผมเองจะเซ็นเรื่องสำคัญพอมีข่าวออกไปคนนั้นโทรคนนี้โทรคนนั้นล็อบบี้คนนี้ล็อบบี้แต่มันอยู่ที่ผมจะเซ็นหรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำตามมโนธรรมเพราะมโนธรรมของเราเป็นเหตุผลเดียวที่เราจะมาอ้างในภายหลังได้ว่าเราทำไปเพราะอะไรเท่านั้นแหละครับผู้มีอำนาจทั้งหลายในรัฐบาลปัจจุบันในฝ่ายพรรคเพื่อไทยในฝ่ายเราเองเนี่ยแต่ละท่านก็มีอันจะกินชีวิตมีความสุขกันแล้วทั้งนั้นมีบ้านสวยๆงามๆลูกหลานร่ำรวยมีเงินมีทองมีหน้ามีตาในสังคมเสียสละหน่อยนะเอาอำนาจที่ได้คราวนี้มันลงตรงกันแล้วทำให้กลายเป็นอำนาจใหญ่ของประชาชนขึ้นมาหน่อยไม่มีประโยชน์ที่เราจะนั่งรักษาตำแหน่งหน้าที่ของเราและสุดท้ายเนี่ยเรือมันก็ล่มหรือเรือมันก็จมลงไปได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับได้ยินครับไม่มีประโยชน์ไม่มีว่าไงนะครับว่าไงผมได้ยินเสียงไม่ต่อเนื่องนะครับผมจะพูดแค่ประโยชน์นะครับว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะรักษาที่นั่งของตัวเองเอาไว้ในขณะที่เรือทั้งลำกำลังจะจมไม่มีประโยชน์แล้วรักษาที่นั่งตัวเองไม่มีผู้อี้นั่งสบายแต่ถ้าเรือมันจะล่มในหลักเนี่ยตัวเองก็จะล่มตามไปจมน้ำไปผู้อย่างไปผู้อย่างครับครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับได้ยินครับรู้สึกแบบนี้อะไรก็อย่างนี้ครับคือพวกผมเนี่ยมันหลายคนอยู่ในบริเวณที่คนไทยอยู่กันเยอะๆเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นโอ้แล้วคนเหล่านี้เขาเริ่มมีความคิดเรื่องว่าเราผิดมนุษยธรรมกันเยอะละเมิดสิทธิมนุษยชนตอนนี้เหมือนกับว่าเราทะเลาะทั้งอเมริกา EUแล้วก็UN แล้วก็ Human Rights Amnesty อะไรลุมลุมด่าประเทศไทยจนพวกผมเนี่ยก็ไม่รู้จะรักกันยังไงแล้วท่านก็นี่แหละครับมันถึงเพมาถึงได้มาถึงจุดแล้วไงครับว่าคนดีของประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยมันจะดีไปได้ยังไงท่ามกลางเสียงกล่นด่าเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราก็
ที่คุณวินัยสารพูดเนี่ยแหละครับผมว่าดีที่สุดแล้วผมเห็นด้วยกับท่านที่ท่านพูดบอกว่าถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ทำอะไรตอนนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้ช่วยเร่งปฏิกิริยาความรุนแรงทางการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้เพราะนั้นตอนนี้ต้องตัดสินใจเสียว่าจะเอายังไงเรื่อง ICC ปรองดองก็ปรองดองไปแล้วถ้าหากเขายื่นคำขาดมาว่าถ้าจะปรองดองต่อไปต้องไม่รับ ICC ก็ขอให้รู้ล่วงหน้าเลยว่าเขาเตรียมจะฆ่าตัวตั้งแต่แรกแล้วเพราะนั้นก็สามารถตัดสินใจได้เพื่อจะเดินยังไงต่อครับครับครับอันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าผมมองว่าในหลักการของการต่อสู้ของชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองเนี่ยเขาจะหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวตามวิทยาศาสตร์สังคมแต่ทีนี้ผมก็อยากจะเห็นการที่ว่าสันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มองดูจากศึกษามันจากหลายประเทศอย่างเช่นเยอรมันสมัยกษัตริย์ไกเซอร์อะไรพวกนี้นะฮะช่วงต่อสมัยฮิตเลอร์ขึ้นมาแล้วฮิตเลอร์ก็เสนอให้กษัตริย์ไกเซอร์เนี่ยไม่ต้องมารับผิดชอบในเป็นกษัตริย์เพียงสัญลักษณ์แล้วก็ให้เดินทางออกไปออกเองแต่ปรากฏว่ากษัตริย์ไกเซอร์ไม่ยอมฮิตเลอร์ก็เลยแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นพระบิดาแห่งมาตุภูมิก็เลยกลายเป็นว่าเยอรมันก็มดสถาบันกษัตริย์ไปโดยแบบสันตินะฮะอันนี้ตัวอย่างสองผมก็มองในสวีเดนว่าสถาบันกษัตริย์ก็เขาพอพรรคโซเชียลดิโมแครตนะครับสังคมนิยมเขาชนะขึ้นมาก็ปรากฏว่าลดสถาบันลดอำนาจของกษัตริย์ออกไปโดยที่ว่าออกกฎหมายเข้ามาสัก 2-3 ฉบับอะไรเกี่ยวกับปกครองนะฮะผมก็เห็นว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสถาบันไปโดยสันติวิธีคือผมมักจะศึกษาว่าของประเทศเนี้ยเขาเปลี่ยนได้แล้วก็ในญี่ปุ่นหรือในอังกฤษหรืออีกหลายประเทศคือพวกที่เปลี่ยนได้โดยการลงเวทีอย่างสวยงามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างซึ่งเราไม่ค่อยไปยกตัวอย่างให้คนธรรมดาทั่วไปหรือนักศึกษาอะไรฟังแต่ทีนี้ว่าเรามักจะไปยกตัวอย่างไอ้ที่มันดูเดือดอย่างเช่นรัสเซียหรือฝรั่งเศสหรือลิเบียอย่างเงี้ยนะผมก็ฟังดูคือไม่อยากให้เมืองไทยเราไปตกชะตากรรมอย่างนั้นทีนี้ว่าในฐานะที่ว่าคุณจักรภพเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ถ้ามีอะไรจะพูดกันถึงเราส่งสัญญาณเข้าไปเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องฟังเราบ้างว่าเราก็เป็นคนสันติวิธีนะเราไม่ใช่อยากเห็นอะไรที่มันเป็นลิเบียหรือว่าทุกวันนี้มาขึ้นศาล ICC เราก็ไม่ชอบนะอย่างที่ว่านานาชาติเขากดดันกันอยู่ตลอดเนี่ยแล้วรัฐบาลไทยจะทำเป็นเฉยเมยอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกๆดิครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีความเห็นครับคือถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับสถาบันกษัตริย์ของโลกเนี่ยมีบทเรียนให้เยอะประเทศทั้งหลายที่มีกษัตริย์อยู่ในปัจจุบันมาจากสองวิถีทางเป็นส่วนใหญ่หนึ่งก็คือเขาล้มกษัตริย์จนเป็นหลักแล้วเขาตั้งใหม่ด้วยอำนาจที่จำกัดเช่นกรณีของสเปนหรือของกัมพูชาเป็นต้นแม้กระทั่งญี่ปุ่นโดยเทคนิคก็ถือว่าล้มไปแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่และวิธีที่สองก็คือว่ามีสถาบันกษัตริย์ที่ต่อเนื่องไม่เคยถูกล้มเลยแต่จะต้องผ่านการปรับตัวของสถาบันอีกโดยการยอมลดพระราชอำนาจให้สอดคล้องต่ออำนาจที่เพิ่มขึ้นของฝ่ายประชาชนโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นประเทศอย่างสแกนดิเนเวียไม่ใช่ประเทศละครับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเราได้เห็นอย่างเนเธอร์แลนด์เราได้เห็นอย่างเดนมาร์กเป็นต้นอังกฤษเนี่ยหลายคนก็ถือว่าล้มไปแล้วเหมือนกันโดยโอลิเวอร์ครอมเวลล์แล้วก็มีการตั้งขึ้นใหม่หรือมีการฟื้นขึ้นใหม่
เอาละมันมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เยอะแยะแต่สรุปได้ว่าหนึ่งล้มแล้วตั้งใหม่ด้วยอำนาจที่จำกัดถึงได้อยู่ได้กับประชาธิปไตยกับสองก็คือไม่ล้มไม่ไปแตะต้องแต่สถาบันนั้นเองปรับตัวก่อนที่คนอื่นจะมาบังคับให้ปรับตัวแล้วมาอยู่ด้วยกันได้ในความผาสุกก็เห็นก็ปรองดองกันดีนี่และเป็นปรองดองอย่างดีจริงด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์หลวงคือประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์เนี่ยมากสถานที่สำคัญของเมืองไทยก็มีความเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์เป็นนั้นมากเพราะถ้าใครจะไปคิดอะไรรุนแรงกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มีครับแต่คำถามที่ต้องถามตัวเองก็คือว่าไอ้วิธีเล่นเกมที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันกำลังจะลากมือคนเนี่ยไปสู่ความรุนแรงนั้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่ต้องอะไรล่ะครับให้พรรคพวกบริษัทบริวารออกมาพูดว่าขบวนการล้มเจ้าขบวนการล้มเจ้าขบวนการล้มเจ้าพูดไปเรื่อยๆสักวันมันจะมีนะแต่ของจริงมันอาจจะไม่มีอยู่ก่อนหรอกเป็นเพียงคนที่อึดอัดขัดใจแล้วก็บ่นขึ้นมาด้วยความน้อยใจไม่ใช่บ่นด้วยความโกรธแค้นจริงจังแต่ตัวเองกลับเลือกที่จะมองว่าเขาบังอาจก็ใช้วิธีลงโทษกดขี่เขาอย่างรุนแรงจนกระทั่งจากความน้อยใจเลยกลายเป็นความโกรธแค้นเลยการปฏิวัติของโลกมันก็เริ่มต้นอย่างนี้ทั้งนั้นนะมันไม่มีใครที่ออกมาจากท้องแม่อูแวแล้วคิดปฏิวัติหรอกครับมันมาคิดทีหลังทั้งนั้นนะแล้วมาคิดโดยเงื่อนไขที่โดนกดขี่ทำร้ายรังแกเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าในการปกครองประเทศไทยตอนนี้มันต้องถามว่าประเทศไทยมาถึงจังหวะที่เราจะต้องพูดกันถึงอำนาจอย่างตรงไปตรงมาแล้วหรือยังอำนาจของประชาชนอำนาจของรัฐบาลอำนาจของทหารอำนาจของกษัตริย์อำนาจของระบบราชการอำนาจของนักวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องพูดกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาได้แล้วหรือยังเราก็ได้คำตอบว่าพูดได้เกือบทั้งหมดยกเว้นสถาบันกษัตริย์เพราะมีมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาอยู่พูดไม่ได้พูดแล้วติดคุกอ้าวแล้วจะไปเอาบรรยากาศที่ไหนพูดกันอย่างสงบสันติบอกว่าทำไมไม่พูดกันด้วยความปรองดองก็พูดได้แล้วอ้าปากก็ติดคุกอ่ะแล้วสุดท้ายจะไปหาเวทีสันติที่ไหนมาคุยกันได้เคยถามตัวเองบ้างไหมตรงนี้ว่าวันนี้กำลังสร้างเงื่อนไขของความสงบสันติหรือกำลังสร้างเงื่อนไขของสงครามกลางเมืองแล้วทั้งหมดที่พูดยังไม่ได้มาจากฝ่ายประชาชนนะครับฝ่ายประชาชนใครจะอยากไปต่อสู้บาดเจ็บล้มตายเขาก็มีครอบมีครัวเขาก็มีอาชีพเขาก็มีงานการที่ต้องทำแต่ละคนตีนถีบปากกัดอย่างคนไทยอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในต่างประเทศเขาก็ไม่ได้อยู่สบายเขาก็ทำงานกันมาบางคนวันนี้สบายแล้วก็ทำงานหนักมา30 ปีเขาก็พักหน่อยไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเอาเวลาตัวเองไปทุ่มใช้กับเรื่องแบบนี้ถ้ามันไม่จำเป็นน่ะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าตนเองเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความรุนแรงในประเทศหรือไม่ถ้าถูกคิดได้ตั้งสติได้ทันก็พูดให้มันน้อยหน่อยคำว่าขบวนการล้มเจ้าคำว่าจาบจ้วงคำว่าบังอาจพอพูดถึงสถาบันมันก็จะฆ่าจะแกงกันแล้วทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามเสนอด้วยความสงบและใช้ปัญญาอย่างดร.สมศักดิ์อย่างดร.ของกลุ่มนิติราษฎร์เป็นต้นนี่เขาเสนอด้วยเสียงเรียกเขาเสนอไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนเขาไม่ได้ไปจัดเวทีที่ไหนแล้วก็บังคับทางให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาเสนอเงียบๆเรียบๆชีวิตเขาก็เป็นนักวิชาการถ้าคุณไม่ฟังคนแบบนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปฟังคนแบบไหนถ้าคุณไม่ฟังวันนี้แล้วคุณจะไปฟังวันไหนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับผมถึงอยากฝากไปว่าการที่คนไทยมารณรงค์เรื่อง112
และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ก็มารณรงค์เรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยนี่เป็นความสุภาพที่สุดแล้วนะในใจทุกคนเขารู้ทั้งนั้นเขาพูดถึงใครและอะไรอ่ะแต่เขาพูดผ่านสิ่งนี้เพราะเขาเป็นคนสุภาพและไม่ต้องการที่จะให้เกิดการเผชิญหน้ากันนั้นไม่จำเป็นยังไม่รับสัญญาอีกเหรอนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้แล้วก็อยากจะบอกพี่น้องที่เคารพผ่านทางนี้ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงเลยขอประทานโทษวิถีทหารเองผมจะไม่ค่อยชอบเลยขนาดผมเป็นลูกทหารนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันควรจะใช้เหตุผลมากกว่ากำลังและขณะเดียวกันผมก็อาจจะมีความเห็นของผมว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรถูกต้องอะไรผิดแต่ผมก็ไม่เอาเกณฑ์ผมไปบังคับใครแต่พึ่งแต่พือเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็ชอบชีวิตแบบนี้ซึ่งชีวิตแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยมันก็เท่านั้นเองแต่ประชาธิปไตยมันจะมีปัญหาทันทีถ้าหากว่ามีมนุษย์คนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันสูงกว่าคนอื่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับพวกเธอมาบังคับฉันไม่ได้อย่างนี้มีปัญหาเพราะนั้นลองคิดดูแล้วกันครับปัญหามันเกิดจากใครมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าเราต้องการจะแก้สมการปัญหาในคราวนี้เราต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ผมขอย้ำว่าการที่เขามาจับเรื่อง112เขามาจับเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เขามาจับเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการพูดโดยอ้อมและโดยสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วรับสัญญาณได้แล้วหรือยังครับก็ดีมากครับท่านจักรภพเพราะว่าคือเราคุยแบบสุภาพชนและก็นักสันติวิธีผมคิดว่าเรายืนยันเข้าไปในประเทศไทยได้ว่าเราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบลำหักลำโค่นหรือเราจะแบบประเทศพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินซึ่งผมก็ขอย้อนไปประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนิดหนึ่งก็คือไอ้พวกขั้งเจ้าเนี่ยแหละที่ทำให้สถาบันเจ้าฝรั่งเศสไม่สามารถสถาปนากันขึ้นมาได้ก็เลยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นระบอบประธานาธิบดีอันนี้เราก็ยังไม่อยากเห็นอย่างนั้นผมก็ใจเย็นๆทีนี้ว่าไอ้เรื่องต่างๆตอนเนี้ยที่มันเกิดอยู่เนี่ยจะมีเวลาสักเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างวันที่19เนี่ยกระบวนการประชาชนเขาก็จะไปกดดันคุณยิ่งลักษณ์สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ความเห็นกันถึงว่าคณะรัฐมนตรีอย่างคุณเฉลิมอะไรเนี่ยจะมีท่าทีอะไรยังไงต่อมาตรา112ต่อสัตยาบันเลยไม่ทราบว่าคุณจักรภพได้มีข่าวติดตามวันนี้บ้างหรือเปล่าครับผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่าวันนี้มวลชนเรากำลังจับเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นเราอยู่ที่เรื่องใหญ่ๆดีกว่าครับดูคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละนะครับถ้าจะแนะนำอะไรท่านหรือจะกดดันอะไรท่านก็ไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ถือว่าเป็นผู้ติดตามหรือเป็นสมาชิกร่วมคณะจะเรียกว่าลูกหาบมันก็จะฟังและสะเทือนใจกันไปเอาเป็นว่าเอาหัวหน้ารัฐบาลละกันเพราะคนที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการในกฎหมายระหว่างประเทศในนามประเทศไทยได้เนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยชัดเจนที่สุดคือนายกรัฐมนตรีส่วนคนอื่นจะมีกาโลบายของตนเองในการเอาตัวรอดในการที่จะไม่ถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีในการที่จะได้ชื่อว่าอยู่ทั้งข้างนี้อยู่ทั้งข้างโน้นก็ถือเป็นเกมส่วนตัวไปผมไม่วิจารณ์แต่ก็ขอเตือนว่ามวลชนเขามองเขาเห็นนะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นตอนนี้มันก็มาตามสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้นะครับว่าปรองดองไปปรองดองมาเนี่ยฝ่ายเราก็จะถูกยืมมือจากฝ่ายตรงข้ามมาฆ่าพวกเราเองอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นของใหม่ในโลกนี้เป็นของเก่าครับเมื่อใครเข้าไปยึดครองใครได้เนี่ยก็จะใช้คนของที่นั่นในการปกครองคนที่นั่นเองเนี่ยลดลำดับลงไปแล้วบางทีคนชาติเดียวกันหรือคนกลุ่มเดียวกันมานั่งโกรธกันด่ากันโดยลืมไปว่าคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนั่นคือใครเขาใช้วิธีอย่างนี้มาตลอดประวัติศาสตร์
เพราะนั้นการที่มีการมาไล่ล่ามีการมาพูดจาเสียๆให้หายเสียๆแทงๆตอนนี้ผมขอความกรุณานี่กราบพี่น้องที่กำลังโกรธเคืองอยู่อย่าไปเสียเวลาโกรธเลยครับเอาพลังในความโกรธเนี่ยมาผลักดันทำในสิ่งที่เราควรทำดีกว่าเขาจะไล่ปราบไล่ล่าก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าทางด้านของการผลักดันให้ไปสู่ทิศทางที่เราต้องการนี่เอาพลังมาใช้ด้านนี้ดีกว่าพูดง่ายๆว่าเอาพลังมาสร้างดีกว่าเอาพลังไปเถียงส่วนคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำในระหว่างนี้ต่อลัทธิล่าแม่มดลูวิชฮันในระหว่างนี้เนี่ยผมขอเรียนเป็นหลักการเอาไว้ผ่านรายการนี้ไปเลยว่าผมช่วยอะไรได้ผมยินดีช่วยเต็มที่และขณะนี้ก็มีการประสานกันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ขอไม่พูดชัดเจนไปมากกว่านั้นเอาเป็นว่าขออนุญาตพูดอย่างฝรั่งหน่อยก็แล้วกันว่าถ้าจะเล่นฟุตบอลหรือจะเล่นเบสบอลเนี่ยตาต้องจับอยู่กับลูกเนี่ยตายอย่าไปจับด้านข้างสนามหรือว่าข้างอาจารย์ลันรีร่วมคณะบางคนเนี่ยเป็นแค่คนข้างอาจารย์เท่านั้นครับแต่ลูกบอลมันอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นก็มองไปที่ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามีประโยชน์กว่าครับครับคือตอนนี้เราพูดกันมาละเอียดมากนะฮะในเรื่องสัตยาบันผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาตามหน้าเว็บไซต์หรือเปล่าแต่ว่าที่เรามาไฮไลท์กันตามมาด้วย112ซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมยังอยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเวทีสาธารณะเพื่อที่จะมาถกเถียงเพราะปรากฏว่าฟังดูแล้วถ้ามันเกิดกรณีตัดสินแบบอาคงคนละ20ปีผมให้ตัดสินได้อีกไม่กี่คดีเนี่ยมันจะเกิดการเรียกว่าเราไม่สามารถจะคุมสติหรือว่าอารมณ์มวลชนต่อไปได้อีกครับอันนี้ผมเชื่อมั่นเลยครับผมท้าให้ศาลไทยเลยครับตัดสินมาเลยสำหรับ15ปี20ปีผมว่าไปได้อีกไม่กี่คดีเราจะเรียกว่าจะเกิด People Regulation แน่ครับอันนี้อาจจะผ่านละผมเห็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาจากจุดอ่อนจากการตัดสินนี่จากหลายๆประเทศผมขออนุญาตขัดท่านตัวนี้นิดเดียวครับตรงที่ท่านพูดนี่แหละมันจะทำให้เป้าหมายแห่งความสงบสันติเนี่ยมันรักษาไว้ไม่อยู่ถ้าหากว่ายังไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วก็ยั่วประชาชนด้วยคดีแบบอากงคดีแบบดาตอร์ปิโดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าความโกรธแค้นประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนการรอมชอบแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยแหละครับอะไรที่มันควรจะจบได้ดีๆเนี่ยมันอาจจะจบไม่ดีก็ได้ครับคือตรงนี้เราถึงว่าพยายามที่ว่าเอาเป็นว่าส่งสัญญาณเข้าไปก็แล้วกันว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยควรจะใช้สติสัมปชัญญะในการปกครองเนี่ยมากคืออย่าใช้อารมณ์โกรธเป็นหลักผมไม่เชื่อว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าตัวบทกฎหมายแต่เขาตัดสินโดยใช้อารมณ์เป็นหลักผมมามองตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประเทศที่มันพังทลายแล้วเกิดการทำลายล้างกันอยู่ถ้าไม่งั้นอาณาจักรโรมันก็คงจะไม่พังพินาศนะในหลายๆประเทศเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเข้าจุดเสื่อมสลายก็เพราะอารมณ์ของผู้มีอำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยใช้อารมณ์ในการปกครองหรือว่าตัดสินผู้อยู่ใต้ปกครองอยู่ตลอดเวลาและไอ้บทเรียนขอโทษครับเชิญครับเชิญครับเชิญท่านครับคือบทเรียนเหล่านี้ทำไมเขาไม่ศึกษากันบ้างนะฮะครับเชิญคุณจักรภพผมจะบอกเพียงแค่จะเสริมท่านนั้นเองครับว่านอกจากเรื่องการใช้อารมณ์เนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าการสะสมตัวของความไม่พอใจเราเคยได้ยินคำว่าสโนว์บอลใช่ไหมฮะประเทศที่มีหิมะเนี่ยมีหิมะก็คือมีสโนว์แล้วเวลาหิมะมันกลิ้งจากชั้นบนจากที่สูงลงมา
แล้วมันก็จะสะสมตัวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นลูกใหญ่แล้วก็พุ่งชนอะไรเสียหายไปได้เรียกว่าสโนว์บอลความไม่พอใจทางการเมืองเนี่ยมันสโนว์บอลได้จากเหตุการณ์หนึ่งมันสะสมไปที่เหตุการณ์ที่สองที่สามที่สี่แล้วมันก็ฟูขึ้นโตขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนถามว่าโอ้โหมันไม่พอใจขนาดนี้ได้ยังไงถ้าลงไปถามจริงๆก็จะบอกบางคนก็ไม่พอใจเรื่องนั้นบางคนก็ไม่พอใจเรื่องนี้ก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยยกประเทศกันแล้วกันเนี่ยยกเอาคนเดิมทีนะเคยพูดที่ไหนครับเรื่อง112อ่ะนั่งเงียบเป็นเป่าสากเชียวแต่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ได้เรื่องอากงส่ง SMS forward ไป4ครั้งโดนความผิด4กระทงกระทงละ5ปีกลายเป็น20ปีคนอายุ60เศษที่ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วกระบวนการพิจารณาก็พิสูจน์ไม่ได้ได้ซ้ำว่าเป็นโทรศัพท์ของท่านจริงหรือเปล่าคือไม่ได้พิสูจน์ตัวอีมี่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีมี่เนี่ยไม่กล้ามาให้การต่อศาลเพราะกลัวอันตรายกับตนแล้วศาลเองก็ไม่ได้หาผู้เชี่ยวชาญใหม่มาก็ตัดสินโครมลงไปเลยโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาวินิจฉัยเรื่องนี้ไอ้ความรุนแรงของการพิพากษาและการดำเนินคดีที่สร้างความสงสัยเนี่ยมันถึงกับทำให้คนที่เขาเชียร์ฝ่ายตรงข้ามกับเรามาตลอดในอย่างสหรัฐเนี่ยสุดท้ายเขายังทนไม่ได้เลยเขาต้องบวยขึ้นมาเหมือนกันเรื่องนี้ผมเลยพูดขึ้นมาเพื่อเสริมสิ่งที่ท่านพูดว่านอกจากเรื่องการใช้อารมณ์ใช้โมหะจริตหรือความหลงเนี่ยในการปกครองประเทศและการแช่อำนาจเนี่ยมันยังมีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่บาดใจประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนมันกลายเป็นการม้วนตัวสะสมก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของหิมะอันนี้แล้วก็กลายเป็นสโนว์บอลเพราะว่าหลังมันกลายเป็นก้อนหิมะขนาดมหึมาเนี่ยพุ่งใส่รถรถก็พังพุ่งใส่คนคนก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายจากเดิมซึ่งมันเป็นเพียงก้อนหิมะเล็กๆนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยถ้าหากไม่ระวังให้ดีในกรณีการตัดสินของอากงเมื่ออ่านคำพิพากษาแล้วมันแปลกเป็นแปลกมากเลยที่ว่าศาลตัดสินโดยไม่มีหลักฐานพยานที่แท้จริงแล้วก็ทางอัยการก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอากงกระทำผิดแต่ศาลตัดสินเพราะเชื่อได้ว่าไอ้ตรงนี้มันแสดงออกถึงว่าไอ้การตัดสินคดีอาญาโดยใช้คำว่าศาลก็เชื่อได้ว่าเนี่ยมันก็หมดแล้วคือแสดงออกถึงความสิ้นยุคสมัยของศาลยุติธรรมไทยซึ่งอันนี้นะครับไปพูดให้นานาชาติเขาฟังได้เลยโดยไม่อายเลยว่าการติดคุก20ปีเนี่ยโดยการพิเคราะห์ของศาลเนี่ยโดยไม่มีพยานหลักฐานแน่ชัดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ว่านานาชาติเนี่ยเขาเริ่มไม่เชื่อขบวนการศาลขบวนการยุติธรรมไทยทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาพิจารณากันใหม่นะครับผมว่าถ้ายังทำงานกันอย่างนี้เนี่ยผมว่าระบบศาลไทยเนี่ยต้องสังคายนาแต่นี่โอเคละมันเป็นเรื่องอนาคตแต่เรื่องที่ว่ามันจะจุดชนวนขึ้นมาก็ว่าขอให้ท่านผู้พิพากษาตัดสินอย่างอากงเนี่ยมาอีกสักสองสามคดีผมว่ามันก็ต้องเกิดเรื่องกันได้นะคือประชาชนเขาไม่มีอารมณ์ที่จะกลัวต่อไปแล้วอย่างการจะเดินจากกรุงเทพเชียงใหม่นำโดยผอ.ศิวรักษ์หรือว่าใครที่ว่าเป็นพวกอะไรจะเดินทางเพื่อจะเลิกความกลัวหรือจะมีคนที่เขาเปิดเว็บไซต์ถ้าคุณกลัวนะให้ไปเข้าเว็บไซต์นั้นอะไรอย่างนี้เริ่มมีละว่าขบวนการต่อสู้แบบว่ากูไม่กลัวมึงเนี่ยมันจะเริ่มมีอันนี้ผมก็มาถามเพื่อนที่เขามาจากแถวคิวบานะครับเขาบอกสมัยคาสโตรเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากขนาดต้องว่ายน้ำหนีข้ามไปฟลอริดานี่ยังยอมกันเลยแต่พอไปนานๆเข้าไปคนมันหายกลัวคุณจักรภพเพราะมันหายกลัวมามันก็ลุกคือขึ้นมาพร้อมกันกูไม่กลัวมึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมเองก็เป็นห่วงเพราะว่าประเทศที่มันขัดแย้งกันถึงขนาดนั้นเนี่ย
มันใช้เวลานานในการที่จะสมานแผลเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องเกิดแผลใหญ่เนี่ยมันดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าอำนาจเนี่ยอยู่ในมือประชาชนหรือเปล่าที่จะแก้ปัญหาด้วยความสงบสันติผมเองอยากจะเตือนสติฝ่ายตรงข้ามถึงขนาดนี้ได้ซ้ำไปว่าเขาถูกฆ่าตายกลางถนน91ศพเนี่ยแล้วก็ถูกจับตัวไปติดคุกอีกเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาต่างๆนานาเนี่ยแล้วเขายังทนถึงขั้นนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเขาทนมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่ฝ่ายศักดินาอำมาตย์เนี่ยจะต้องแสดงออกบ้างล่ะว่าตระหนักในความเสียสละของประชาชนแล้วก็เห็นความผิดพลาดความไม่เหมาะสมในส่วนของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นที่จะเสนอสิ่งที่เป็นความซื่อสัตย์จริงใจว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยแก้ปัญหายังไงถ้าหากตอนนี้ยังนั่งเงียบเป็นเป่าสากอยู่แล้วก็กะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันดีไปเองแบบที่เคยดีมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้เกียงก็อีดนตรีอันเนี้ยเมื่อดนตรีมันเงียบลงเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่มีเก้าอี้นั่งตรงนี้คือสิ่งที่เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทวทูตที่มาเตือนแล้วแต่ยังว่าแหละครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับผมเชื่อในเรื่องของกรรมของบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมชั่วที่เข้ามาบดบังสติคนเราพอประพฤติกรรมชั่วมากๆเนี่ยมันรักษาไม่ได้ทั้งศีลสมาธิและปัญญามันไปหมดทั้งสามเลยมันก็เหมือนกับชัยประกาศนารายณ์ผู้นำฝ่ายการอินเดียในยุคนางอินทิราคานธีเป็นนายกรัฐมนตรีโน่นแหละครับปี1975 2510เท่าไหร่ครับ8นายอินทิราคานธีประกาศกฎอัยการศึกทำท่าจะเป็นเผด็จการขึ้นมาจับกุมฝ่ายการสื่อมวลชนระยกใหญ่สุดท้ายก็มาจับผู้นำฝ่ายการคือชัยประกาศนารายณ์ตำรวจก็ไปจับถึงบ้านเลยชายประกาศอะไรก็เดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยไม่คัดค้านแม้แต่คำเดียวแล้วพอมาถึงรถตำรวจจะขึ้นรถอยู่หลังก็พูดเสียงดังพอที่ทุกคนจะได้ยินว่าวินาศกาเลวิปริตพุทธิเมื่อถึงคราวจะวินาศปัญญาย่อมวิปลาสไปนี่อาจจะเป็นชะตากรรมของประเทศไทยตอนนี้ก็ได้คืออะไรมันบดบังไปหมดจนมองไม่เห็นว่าตนเองควรจะเสียสละควรที่จะขยับหรือขยับที่ให้ประชาชนบ้างไม่อย่างนั้นตอนมวลชนกลุ่มใหญ่มาถึงเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาเพียงแค่ที่นั่งเดียวแล้วนะเขาอาจจะเอาทั้งไม้ยาวนั่นเลยก็ได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยคุณจักรภพถ้ามาพูดถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะพูดอีกสักนิดหนึ่งคือว่าทรัพยากรบ้านเราเนี่ยมันพอเลี้ยงคน60ล้านเนี่ยแต่ว่าชนชั้นบนเราของเราเนี่ยไม่เคยชินกับการอยู่แบบมีแบบพอเพียงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจเข้ามาเสริมนะฮะซึ่งโอกาสตอนนี้มีมากแล้วเราแบ่งความทรัพยากรไม่พอและคนชั้นสูงยังใช้อารมณ์ปกครองอย่างนี้ผมก็เป็นห่วงจริงๆคือผมเนี่ยเป็นห่วงจริงแล้วก็พยายามคุยกับผู้รู้มากมายอันนี้เป็นพวกที่เขาก็บอกเตือนและเตือนอีกว่าเมืองไทยเนี่ยต้องจัดการแบ่งความทรัพยากรให้ดีแล้วยิ่งเรามันโดนน้ำท่วมอะไรต่ออะไรหลายเรื่องนะฮะเราคิดมากๆไปเนี่ยก็มาถึงที่ว่าคุณจักรภพบอกมาปกครองกันด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็คือเขาจะไม่อยากจะแบ่งทรัพยากรให้ผู้อยู่ใต้ปกครองไม่แบ่งแม้แต่ว่าการความยุติธรรมอะไรให้เราเลยอย่างนี้นะฮะผมก็อยากจะมองว่ามันวิปลาสนะเวลามันเหลือน้อยอย่างว่าท่านว่าเนี่ยนะเอาละถ
้าหากว่ามันเหลือน้อยเราจะอดทนว่ามันอาจจะไม่นานเราก็นับวันนับเดือนเอาแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องนึกถึงหลักความจริงที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีไอ้ชีวิตประจำวันต้องทำมาหากินทุกวันแล้วถ้าหากว่าจะเอาความไม่ยุติธรรมจะให้ประชาชนทนกันไปเนี่ยผมอยากถามอีกคุยกันในการก่อนปิดรายการวันนี้นะคุณจักรภพนะฮะตอนนี้เรามาจี้กันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยโดนจี้ว่าเราจะต้องแก้ไขทั้งฉบับผมได้ยินคณะนิติราษฎร์เขาบอกว่าทั้งฉบับเนี่ยมันใช้ได้แค่2มาตราผมก็เลยตกใจว่ามันจะต้องยกกันทั้งฉบับเลยแต่ทีนี้ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคในตอนนี้แล้วยังจะมาชักช้าในการแก้ไขเนี่ยผมรู้สึกมันจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหลายคนบอกมาตราอะไร291มาตรา309มาตรา1อะไรมาตรา8มาตราอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยผมว่าคุณจักรภพลองให้ความเห็นว่าถ้าเราจะทำไปรวดเดียวเลยแก้รัฐธรรมนูญลงสัตยาบันแก้ไขมาตรา112เนี่ยชุดเดียวจบเนี่ยเอาภายใน1ปีเนี่ยมันจะทำได้ไหมครับก็ต้องตอบแบบกำบั้นทุบดินนะครับถ้าหากไม่ถูกใจก็ต้องขอประทานโทษคือมันอยู่ที่เจตนาของรัฐบาลผมมองว่าการยื้อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกับการยื้อไม่ให้สัตยาบันต่อ ICC นั่นแหละมันคือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือยังไม่มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสำคัญการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสำคัญคืออะไรคือการตัดสินใจว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยจะอยู่กับศักดินาอมาตย์ไทยยังไงนั่นแหละครับคือการตัดสินใจสำคัญที่สุดพอตัดสินใจประเด็นนั้นได้เนี่ยมันก็จะออกแบบรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับแล้วครับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ต้นตอนะครับรัฐธรรมนูญเป็นปลายเหตุนะครับเวลามีรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือทางของความวุ่นวายทางการเมืองหรือการมีวิกฤตทางการเมืองแล้วนะรัฐธรรมนูญฉบับปี2475มี2ฉบับคือธรรมนูญการปกครองที่คณะราษฎรเสนอเมื่อวันที่27มิถุนายนแล้วก็ถูกรัชกาลที่7วงเล็บคำว่าชั่วคราวเลยต้องมาร่างกันใหม่แล้วก็กลายเป็นฉบับ10ธันวาคมซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเป็นฉบับไม่จริงก็แปลว่าต้องเกิดวิกฤต24มิถุนายนมาก่อนถึงได้มีรัฐธรรมนูญได้วูบมาอีกหลายสิบปีรัฐธรรมนูญฉบับปี2517ซึ่งถือว่าเป็นประชาธิปไตยมากในยุคนั้นก็เกิดได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16ขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี2521ที่ว่ากันว่าเป็นการประนีประนอมระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบก็เกิดจากเหตุการณ์6ตุลาคม19เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเรื่องมันเป็นปลายเรื่องเพราะฉะนั้นต้นเรื่องก็คือการตัดสินใจทางการเมืองกันก่อนว่าเราจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันแบบนี้หรือว่าวิจารณ์กันไม่ได้แอะไม่ได้ส่งเสียงขึ้นมาหนึ่งคำก็ร้องเพลงหนักแผ่นดินใส่จะเอากันอย่างนั้นเหรอสุดท้ายมันจะไม่มีที่จะยืนกันได้เหรอเพราะฉะนั้นผมต้องตอบเรื่องรัฐธรรมนูญกำกวมหน่อยนะครับเพราะจริงๆมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะจริงๆรัฐธรรมนูญในประเด็นข้อหนึ่งที่เราคุยกันในครั้งหนึ่งได้สบายเลยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ผมตอบสั้นๆโดยหลักการเอาไว้ว่าอันดับแรกต้องตัดสินใจทางการเมืองกันก่อนว่าประเทศนี้จะอยู่กันยังไงแล้วจึงจะออกแบบรัฐธรรมนูญตามนั้นแล้วสองก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ของคนส่วนใหญ่อะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ในส่วนย่อยไม่ต้องมาใส่ในรัฐธรรมนูญผมได้เคยพูดไปแล้วว่าแม้แต่ในหมวดกษัตริย์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้
พื่อจะให้อยู่กันได้นะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อสักแต่ว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่กันได้และไม่ต้องเกิดความรุนแรงอย่างคณะองคมนตรีเนี่ยซึ่งในรัฐธรรมนูญใส่ไว้ประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลที่สองมีบทบาทสำคัญไปหมดทั้งในการสืบราชสันตติวงศ์ทั้งในเรื่องการสำเร็จราชการแผ่นดินทั้งในเรื่องของการกรองงานให้กับสถาบันมีบทบาทสำคัญไปหมดต้องมาแสงน้ำนูนอยู่ตั้งหลายมาตรามีแม้แต่คำปฏิญาณในน้ำนูนด้วยถามว่าคณะรัฐมนตรีคือใครคือที่ปรึกษาของกษัตริย์ก็ไปตั้งเป็นการส่วนพระองค์ได้ไหมจะมาใส่น้ำนูนไว้ทำไมเล่าให้มันเกิดความกำกวมว่าใครเป็นรัฐบาลกันแน่หรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นรัฐบาลชั่วคราวเจ๊งเมื่อไหร่องคมนตรีก็เป็นรัฐบาลตัวจริงอย่างนั้นเลยสิ่งเหล่านี้ควรจะเอาออกไปจากรัฐธรรมนูญเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ควรจะมีส่วนเกินรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นหลักประกันอำนาจของใครยกเว้นของประชาชนและอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างคนในประเทศนั้นๆมันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่ประชาชนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเดียวอย่างแท้จริงมันก็มีการแตกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆมีคนรวยคนจนมีคนเมืองคนชนบทมีคนพุทธคนมุสลิมคนคริสต์มีคนภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมันมีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความหลากหลายแตกต่างกันแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยคือเอกสารที่เชื่อมระหว่างความหลากหลายแตกต่างกันเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้ให้มาเหมือนกันนะครับให้อยู่ร่วมกันได้เหมือนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญที่มั่นคงที่สุดฉบับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์ที่มันหลวมมากอย่างเช่นรัฐบาลกลางเนี่ยจะมีอำนาจบังคับประชาชนอเมริกันได้เพียงบางเรื่องเท่านั้นเองนะนอกนั้นรัฐบาลท้องถิ่นเขากำหนดกฎเกณฑ์ในมลรัฐตัวเองนะครับแคลิฟอร์เนียยูทาห์อาริโซนาเทนเนสซีอาคันซอไอโอวานิวยอร์กวอชิงตันเหล่านี้เป็นรัฐที่เขามีรัฐบาลท้องถิ่นและมีกฎหมายท้องถิ่นเขาทั้งสิ้นซึ่งจะขัดกับกฎหมายระดับชาติคือรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญก็เป็นเหมือนแม่บทที่ให้ความชอบธรรมกับกฎหมายเหล่านี้อีกทีนึงตัวนี้ผมต้องการจะพูดเพียงแค่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าอยากให้มันอยู่ได้นานเนี่ยอย่าไปเขียนให้มันมากนะเขียนให้มันสั้นหน่อยเขียนให้มันหลวมหน่อยเขียนให้มันดิ้นได้ให้คนกลุ่มต่างๆของสังคมเขารู้สึกว่าไม่ถูกพันธนาการหรือไม่ถูกล่ามโซ่ที่คอจนเกินไปถ้าหากว่าประเทศไหนก็ตามที่ไว้ใจรัฐบาลไม่ได้ต้องดันมาเขียนแนวนโยบายแห่งรัฐบังคับก็เลยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้างั้นอย่าไปเรียกว่าประชาธิปไตยเลยครับก็เรียกว่าเป็นระบอบเผด็จการศักดินาอำมาตย์อะไรไปเลยแล้วกันเพราะคุณเป็นคนกำหนดลงมานี่เพราะนั้นถ้าจะเอาระบอบประชาธิปไตยมันก็แปลว่าประชาชนก็ทำผิดบ้างถูกบ้างประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าถูกหมดนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตัดสินใจถูกหมดนะครับแต่มันไม่มีกฎเกณฑ์ไหนที่จะบอกว่าจะเอาคนกลุ่มน้อยมาตัดสินใจแทนคนกลุ่มใหญ่เพราะก็ต้องถามว่าคนกลุ่มน้อยเนี่ยมาจากไหนอะสวรรค์ส่งมาเหรอหรือว่างอกมาจากต้นไม้ต้นไหนเป็นลูกเทวดาเหรอก็ไม่ใช่ก็มาจากท้องแม่เหมือนกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นเมื่อออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องหาหลักเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญผมเองเนี่ยศึกษามาหลายฉบับของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ได้คำตอบว่ารัฐธรรมนูญที่มีลักษณะอมตะเนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้คนเป็นคนอย่าไปบังคับเขามากนะอย่าไปตีกรอบให้เขาเดินจนกระทั่งเขาแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นแหละครับจะอยู่ได้นะผมขออนุญาตที่จะตอบเป็นหลวมๆอย่างนี้แล้ววันหลังถ้าอยากจะคุยแบบเรียงมาตรากันเนี่ยเรามาจัดกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับโอ้ดีมากครับดีมากครับเพราะว่าปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าเราจะต้องการเปิดเวทีสาธารณะเพราะว่าเราจะไม่เอาละไอ้แบบประเภทว่าร่างกันมาจากเบื้องบนหรือว่ามาโดยที่ว่าถึงเวลาประชาชนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสอภิปรายกันอย่างเต็มที่ผลได้ผลเสียอะไรพวกนี้นะครับ
เราก็ต้องขอเวลาของเจ้าของเว็บไซต์นปช. EU สมาชิกสหภาพเพื่อประชาธิปไตยว่าอาจารย์จักรภพเนี่ยขอเปิดประเด็นทางด้านรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราจะก็จะใช้เวลาของสถานีเข้ามากพอสมควรผมอยากจะเปิดโอกาสว่ามีใครถามอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับเพราะว่าผมจะได้ถือโอกาสคุยปิดท้ายรายการกับคุณจักรภพเพราะว่าโอกาสตามตัวกันทั้งท่านทั้งผมเนี่ยคนหลายคนก็บอกว่าตามยากตอนนี้ตามง่ายถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ว่ามันด่วนๆแล้วก็อย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนตัวผมมองเนี่ยผมอยากได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ที่จะมาคุยคือผมไม่อยากให้นักที่ว่ากฎหมายด้านเดียวที่จะมาพูดมันละเอียดคือผมต้องการเอานโยบายที่ว่าเราจะวางพื้นฐานในการให้สิทธิเสรีภาพอะไรได้อย่างไรที่สำคัญเพราะตอนนี้ถ้าหากว่าพูดกันออกไปเนี่ยปัญหารัฐธรรมนูญตอนนี้พูดกันชักจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะบางคนก็บอกเราต้องมีดุลยภาพระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยถ้ามันเสียดุลมาจะเสียไปได้อย่างเสียหนึ่งได้หนึ่งอะไรพูดไปแล้วมันก็เป็นวิชาการลึกซึ้งผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อท่านจักรภพนะผมจะแจ้งไว้ที่คุณยินดีครับแล้วก็น่าจะมีนักวิชาการรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ในกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยร่วมสนทนากับเราด้วยผมว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะดีกว่าผมส่วนผมเนี่ยจะช่วยให้ความเห็นกับท่านทั้งหลายได้ในเชิงปรัชญาการเมืองนะครับส่วนเรื่องตัวบทเนี่ยผมคิดว่าเอานักรัฐธรรมนูญมาอีกคนเนี่ยจะดีกว่าผมครับผมเพราะนักรัฐธรรมนูญถ้าพูดถึงคณะราษฎรยังพอเป็นความหวังเพราะว่าผมเห็นคนที่สอนเรื่องนี้ก็อายุโรยลาไปหมดแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยก็ต้องเป็นความหวังคนรุ่นใหม่ที่ศึกษากันมาใหม่ๆนะครับไม่เป็นไรแหละผมว่ายังไงก็ต้องขอบพระคุณนะครับคือผมเองก็ขอพูดเป็นซึ่งๆหน้ากันแล้วกันผมก็ขอบคุณมินายสันด้วยคือการสอบถามการกระตุกให้คิดให้พูดกันอย่างนี้มันผมเชื่อว่าทำให้เรามีความคิดที่มันแตกแขนงออกไปนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้สัมภาษณ์ด้วยท่านผู้ดำเนินรายการด้วยวิธีการของท่านเนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้แตกแขนงไปเราไม่จมปลักอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออนุญาตชมท่านด้วยโอกาสที่เราจะได้พบและสนทนากันอย่างเขาเปิดโอกาสให้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะและผมก็ยืนยันว่าประชาชนตอนนี้เขาพร้อมตื่นตัวตั้งคำถามกันมาได้อย่างหนึ่งแล้วก็เช็คในสื่อสารตามเฟซบุ๊กบ้างตามเว็บไซต์ต่างๆบ้างแล้วก็สื่อสารกันก็เป็นความสะดวกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราทำได้แต่ทีนี้ในวันนี้ผมก็ขอปิดท้ายรายการว่าท่านจะให้ท่านจักรภพเนี่ยปิดท้ายนะฮะตามธรรมเนียมท่านปิดได้สวย คือผมเป็นคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มไม่สวยเพราะว่าช่างเทคนิคของผมก็ไม่สบายไปหาหมอก็เลยคอยกันเสียเวลานะฮะแต่ว่าขอโทษท่านผู้ฟังเท่านั้นแหละตอนนี้ควรพวกเราเองไม่เป็นไรครับคือต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าผมเห็นว่าเป็นความน่ารักได้ซ้ำไปกิจกรรมภาคประชาชนเนี่ยเรามันไม่เหมือนราชการหรอกครับจะให้มันเป็นระเบียบเป๊ะไปตามนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดผมขออนุญาตทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยท่านนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งว่าความตื่นตัวทางการเมืองในเมืองไทยขนาดนี้หรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามแต่ว่าตื่นตัวเกี่ยวกับเมืองไทยขนาดนี้ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นความกระตือรือร้นและความตื่นตัวทางการเมืองคราวนี้เราต้องอย่าให้เสียของเราต้องนำมาประแป้งแต่งตัวแล้วก็ปั้นขึ้นมาให้กลายเป็นรูปธรรมทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผมถือว่าความตื่นตัวของประชาชน
ของพี่น้องทั้งหลายของเราขณะนี้เป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุดในการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยผมเองถึงได้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมนะครับรู้อยู่ครับว่าสู้อยู่กับอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนรู้อยู่ไม่ได้มีความหลงหรือว่าการหลอกตัวเองเลยแต่ขณะเดียวกันผมก็ตระหนักรู้เช่นเดียวกันว่าพลังประชาชนเนี่ยเป็นพลังที่บริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ประชาชนแต่ละคนเนี่ยถ้าแยกคนมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันทุกคนบางคนก็ขี้เหนียวบางคนเห็นแก่ตัวบางคนใจดำบางคนโลเลบางคนเจ้าเล่ห์ขี้โกงนั่นคือปัจเจกบุคคลแต่พอคนมารวมตัวกันด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อต้องการเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยขอประทานโทษนะครับแม้แต่อดีตโจรเนี่ยเขายังมาทำความดีได้เลยขบวนประชาธิปไตยเนี่ยทำให้มหาโจรกลายเป็นองคุลีมานก็มีเหมือนกันคือกลายเป็นพระที่กลับใจเมื่อพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปสอนไปเตือนเพราะนั้นผมกำลังจะบอกว่าการรวมกันของพลังมวลชนเนี่ยมันเป็นการซักฟอกตัวเองด้วยอย่างหนึ่งใครที่มีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยทำเพื่อตัวเองมามากแล้วหรือเอาเปรียบสังคมมาเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมทำความดีในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ผมเชื่อในพลังมวลชนครับและผมเชื่อว่าสิ่งที่เราช่วยกันอยู่ทุกวันเนี่ยการให้ความเห็นกันไปมาการให้กำลังใจกันและกันเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่เหมือนคนอื่นเขาในแง่หนึ่งคนอื่นเขาอาจจะต่อสู้ด้วยความรุนแรงแล้วเปลี่ยนกันอย่างรุนแรงเห็นกันชัดในจอโทรทัศน์และสื่อแต่เมืองไทยนี่เป็นเมืองคลื่นกระทบฝั่งบางครั้งตึงตังตูมตามมาเสร็จแล้วมันจบไปยังไงก็มันพลอยไปเฉยเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยถ้าหากไม่ระวังให้ดีเนี่ยอะไรหลายอย่างที่นึกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างฉับพลันทันทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งและผมก็ได้แต่หวังว่าเอกลักษณ์ไทยนี้เนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของคนไทยจะมาส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันแล้วก็เคารพในสิทธิเคารพในเกียรติยศของคนอื่นๆเท่ากับที่เราเรียกร้องให้เขาเคารพในตัวเราเองก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับอีกไม่นานเราคงได้พูดคุยกันอีกครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังและผู้ช่วยทางด้านเทคนิคทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณจักรภพและผู้จัดรายการเพื่อนร่วมทีมงานทุกท่านผมมีใจฟังขอจากลาขอกราบลาท่านและขอปิดรายการในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณจักรภพเนี่ยรับเชิญที่จะมาพบพวกเราอีกในเรื่องพลกปัญหากันเลยครับเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ